เรียนนี้ชอบเรียนไหมครับชอบไหมครับ หลังจากเราได้พักผ่อนแล้ว ร่างกายเราพร้อมที่สุดนะครับ ผมชอบที่จะนอนไวแล้วก็ตื่นเช้านะครับผมชอบที่จะนอนไวตื่นเช้า ปกติจะนอน3ทุ่มนะ2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มแล้วก็บางครั้งก็ตี3ครึ่งตี4จะตื่นอัตโนมัติ แล้วเราอยากทำงานเนี่ยทำงานช่วงที่ร่างกายเราพักผ่อนแล้วแล้วก็ตื่นมีความพร้อมแล้วเนี่ยการทำงานจะง่ายมากครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเรียนหนังสือเป็นงานวิชาการเป็นการเคลียร์งานอะไรต่างๆนะการทำวิจัยอะไรพวกนี้จะง่ายมาก นะครับลองฝึกดูครับช่วงที่ดีที่สุดของการนอนคือช่วง4ทุ่มถึงตี2เป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งนะครับโกรทฮอร์โมนหลั่งจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนพวกนี้ออกมาจะช่วยทำให้เราซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้สุขร่างกายเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับระบบภายในทั้งหมดจะดีที่สุดช่วง4ทุ่มถึงตี2นะครับพวกเราควรนอนช่วงนี้นะครับสมมุติว่ามีงานทำจำเป็นต้องทำถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะท่านทำแล้วท่านเก็บไว้แล้วทำช่วงประมาณสักตีสามก็ได้ครับตีสามถึงหกโมงจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะ ผมปฏิบัติอย่างนี้มาสักประมาณห้าหกปีแล้วครับดีมากนะครับห้าหกปีแล้วนะครับอันนี้วันนี้เอาสุภาษิตคำคมของฝรั่งซึ่งตรงกับภาษาไทยนะภาษาไทยบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนอะไรนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมใช่ไหมครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช่ไหมนะครับ Where there is will there is way Where there is will there is wayWill will ตัวนี้แปลว่าจิตวิญญาณหรือความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับ Where there is will there is way อีกอันหนึ่ง there is nothing which effort cannot overcome ไม่มีอะไรที่ความพยายามจะไม่สามารถที่จะชนะได้นะครับความพยายามชนะได้ทุกสิ่งผมคิดว่าสองคำนี้ตรงกับภาษาไทยดีก็เลยเอามาไอ้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเพราะว่าเวลาเรามีความพยายามทำในสิ่งที่ดีๆมันจะทำให้ชีวิตเราได้ในสิ่งที่ดีๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามเอาชนะปัญหาใหญ่ๆงานใหญ่ๆงานยากๆเสร็จแล้วงานอื่นๆกลายเป็นงานง่ายสบายสำหรับชีวิตนะครับเรียนวิชายากๆแล้ววิชาง่ายๆก็เป็นเรื่องธรรมดาแก้ปัญหายากๆในการทำงานหรือแก้ปัญหายากๆในชีวิตได้ปัญหาอื่นๆกลายเป็นเรื่องสบายมากนะครับผมใช้ตัวนี้เป็นประจำแล้วก็ได้ผลดีมากนะครับก็คือที่เอามาให้เพราะว่าได้มีการทดลองกับตัวเองแล้วว่าได้ผลดีนะครับได้ผลดีก็เลยคิดว่าถ้าใครชอบใครจะลองทำดูก็ลองดูครับว่าจะได้ผลดีไหมนะครับเมื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจย่อมมีทางเสมอทางในที่ทางในการแก้ปัญหาทางในการพัฒนาทางในหลายๆอย่างนะครับเนี่ยความพยายามชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับสองตัว there is will there is way there is nothing which effort cannot overcome นะครับนะความพยายามชนะทุกสิ่งลองใช้ดูนะครับมีความที่ไหนมีความพยายามที่นั่นก็มีทางออกนะครับอันแรกอันที่สองความพยายามชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเช้าเจอกันนะครับเจอกันทุกเช้าทุกเช้าวันพฤหัสผมไม่แน่ใจเพราะวันนี้วันที่10พฤหัสหน้าเป็นวันไหว้ครูเขาคงจะสั่งงดบรรยายพักเช้าถึง11โมงครึ่งนะครับนะตั้งแต่ช่วงเช้าไปถึง11โมงครึ่งเช้าอย่างนี้ ถ้าเป็นชาวพุทธเขาก็จะมีตักบาตรที่ลานพ่อขุนตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็เข้ามารวมกันที่หอประชุมเป็นพิธีกรรมที่ทางไทยเรามีไหว้ครูนะครับไหว้ครูเป็นอะไรที่
ฝั่งตะวันออกของเรามีบ้านเรามีแถวๆนี้จะมีไหว้ครูฝรั่งไม่มีพอไปเล่าให้ฟังแล้วฝรั่งงงมากแล้วก็อยากเห็นว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะจะมีการไหว้ครูก็คือไม่น่าจะมีการให้ความเคารพนับถือกันขนาดนี้ฝรั่งไม่เคยเห็นครับหลายๆคนฝรั่งมาเห็นแล้วตกใจไม่น่าเชื่อว่าวัฒนธรรมของตะวันออกจะเข้มแข็งขนาดนี้นะครับลองผมคิดว่าเขาอาจจะประกาศงดเพราะฉะนั้นลองเราลองฟังดูนะครับถ้าไม่งดผมจะมาตามปกติผมมาอยู่แล้วนะแต่ถ้างดเราก็ไปเจอกันที่หอประชุมใหญ่นะครับ โอเคเรากลับมาที่เนื้อหาที่เราคุยกันไว้สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงความจริงอันนี้เป็นพาร์ทที่3ผมขอแก้ไขนิดนึงพาร์ทแรกเป็นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพาร์ทที่2เป็นการกำหนดทิศทางพาร์ทแรกกันเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมครับเรารู้เขารู้เราแล้ว พาร์ทที่2เรามากำหนดทิศทางการทำงานของกิจการโดยใช้เครื่องมือ4อย่างจำได้ไหมครับอะไรบ้างครับวิสัยทัศน์อะไรอีกครับภารกิจมิชชั่นนะครับวิชั่นมิชชั่นอะไรอีกครับออบเจกทีฟใช่ไหมครับออบเจกทีฟแล้วก็โกนะครับเมื่อเรารู้เขารู้เราเสร็จแล้วเราต้องมาดูว่าแล้วเราอยากทำธุรกิจอะไรมีอนาคตไกลอะไรจะไม่มีอนาคตอะไรจะสิ้นสุดอะไรจะเกิดขึ้นแทนนะโดยใช้วิสัยทัศน์ภารกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชั่นมิชชั่นออบเจคทีฟโกเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารทั่วโลกไม่ว่าระดับไหนใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางเราเรียกว่าไดเรคชั่น สี่ตัวนี้จะต้องมาก่อนการลงมือทำเสมอนะครับมาก่อนการคิดว่าถ้าจะทำอะไรนะครับมองวิสัยทัศน์ก่อนว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราควรลงมือทำเรื่องอะไรจึงจะได้ผลดีที่สุดนะครับอย่างที่เราบอกแล้วว่าเรารู้จักวิสัยทัศน์ภารกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไปนี้เราจะกำหนดวิธีการที่จะทำงานวิธีการเราบอกถ้าทำธุรกิจเนี้ยนะจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าแล้วคนทั่วผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยจะใช้สินค้าชนิดนี้จะนิยมใช้เพราะมันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเราวิเคราะห์เสร็จแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำภารกิจแบบนี้เราจะผลิตสินค้าแบบนี้เราจะให้บริการแบบนี้เราจะทำยังไงเราจะทำไงวิธีการที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จเราเรียกว่าสตรัทจี้วิธีการที่จะทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จเนี่ยเราเรียกว่ากลยุทธ์เป็นยังไงสภาพแวดล้อมเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนนะครับเป้าหมายอาจจะคงที่เดิมแต่ภารกิจวัตถุประสงค์เป้าหมายจะต้องเปลี่ยนนะครับนะหรือบางครั้งเป้าหมายอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์สภาพแวดล้อมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในภายนอกเปลี่ยนนะเราก็ต้องเซตวิชั่นใหม่นะเซตมิชชั่นใหม่เหมือนกันนะครับปรับวัตถุประสงค์เป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อสิ่งพวกนั้นเปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยนกลยุทธ์จะเปลี่ยนเสมอเมื่อไรก็ตามทีกลยุทธ์เปลี่ยนการวางโครงสร้างการทำงานจะต้องเปลี่ยนตามนะครับเช่นจะให้คนนี้ทำนี้จะให้คนนี้ทำนี้จะจัดสรรงบประมาณเท่านี้จะใช้เครื่องมือแบบนี้สมมุติวิธีการเปลี่ยนนะหลายๆอย่างก็ต้องเปลี่ยนตาม แบบนี้แหละครับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบนี้เราเรียกการบริหารเชิงกลยุทธ์ตัวหลักๆของกลยุทธ์คืออะไรนี่คือวิธีการทำงานจะทำไงสถานการณ์แบบนี้จะทำไงถึงจะสำเร็จถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปเราจะใช้วิธีการไหนจึงจะทำงานให้สำเร็จวิธีการตรงนั้นเราเรียกว่าไซชีครับใช่ที่เพราะฉะนั้นพาร์ทที่3 formula แปลว่าสูตรครับ
formulation แปลว่าสร้างสูตรนะ formulation strategy formulation ฉันแปลว่าสร้างกลยุทธ์นะครับเราจะมาสร้างกลยุทธ์กันครับหลังจากรู้เขารู้เรารู้ทิศทางแล้วมาดูครับในนี้เป็นการสร้างกลยุทธ์มาดูครับดูภาพรวมของกลยุทธ์ overview ของคำว่ากลยุทธ์ในโลกนี้สมมุติเอาสมมุติเอาถ้าเป็นบริษัทใหญ่เราจะแบ่งหน้าที่กันกลยุทธ์ระดับสูงใครทำกับระดับกลางใครทำระดับล่างใครทำแต่ถ้าเป็นกิจการเล็กๆคนเดียวทำทุกระดับคิดทุกระดับนะรับผิดชอบทุกระดับนะครับดูภาพรวมครับภาพรวมของกลยุทธ์จะมีกลยุทธ์ระดับสูงเราเรียกว่า corporate corporate level ระดับองค์การระดับใหญ่ระดับสูงสุดเราเรียกว่า corporate corporate เช่น CP ชื่อบริษัท CP ชื่อบริษัทสหพัฒน์ชื่อบริษัทชินคอปชื่อบริษัทปูนซีเมนต์ไทย SCG นะแต่ว่ามีบริษัทในเครือเป็นร้อยมีบริษัทในเครือเป็นร้อยเนี่ยถ้ามีบริษัทในเครือเป็นร้อยระดับสูงเขาจะคิดยังไงเขาจะใช้วิธีการแบบไหนจึงจะทำงานประสบผลสำเร็จเราเรียกกลยุทธ์แบบนี้ว่า corporate level strategy ถัดมา ในระดับสูงมีหลายกิจการเช่นรามคำแหงมีรามที่หัวหมากมีรามที่บางนามีรามที่นครศรีธรรมราชมีรามที่พังงามีรามที่สงขลามีเชียงใหม่มีเชียงรายเนี่ยมีรามเยอะแยะระดับของเราไงคือ corporate สมมติเป็นบริษัทสหพัฒน์อย่างเงี้ยโอ้โหมีบริษัทเพียบเลยครับในเครือ 3-400 บริษัทนะทีนี้ในแต่ละบริษัท5บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมนี้7บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมนี้2บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมนี้โอ้โหทำทุกคำว่าอุตสาหกรรมเช่นไปผลิตเสื้อผ้าก็มีผลิตอาหารก็มีผลิตเครื่องหนังก็มีผลิตอะไรก็เนี่ยเข้าไปในหลายๆอุตสาหกรรมเรื่อยๆแบบนี้เราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับสูงเป็นการกินพื้นที่ไปเรื่อยๆเป็นพื้นที่ไปเรื่อยๆเสื้อผ้าก็ทำอาหารก็ทำยารักษาโรคก็ทำเครื่องหนังก็ทำปิโตรเคมีก็ทำเนี่ยสื่อสารก็ทำเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมครับกินพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆในทุกอุตสาหกรรมนะนี่คือเขาเรียกว่ากลยุทธ์ระดับสูงเรียกว่าขยายอาณาจักรครับอุตสาหกรรมนี้น่าลงทุนตั้งบริษัทขึ้นมาเลยสมมุติเป็นสหพัฒน์สมมุติอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสมมุติอุตสาหกรรมเสื้อผ้าน่าลงทุนอุ้ยกำไรดีคนชอบคนซื้อคนชอบสิ่งเสื้อผ้าเยอะแยะทำไงสหพัฒน์จะเนี่ยระดับสูงจะคิดเลยครับขยายกิจการลงทุนลงทุนเวลาสหพัฒน์เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมใดก็ตามทีครับมักเริ่มต้นด้วยการตั้งบริษัทขึ้นมา 4-5 บริษัทเป็นของสหพัฒน์เองชื่อบริษัทนี้ชื่อบริษัทนี้ชื่อบริษัทนี้พอลงทุนในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะดูว่าใน5บริษัทเนี่ยบริษัทไหนเก่งบริษัทไหนเก่งเฮ้ยบริษัท A เก่งบริษัท B ไม่เก่งบริษัท C เก่งบริษัท D เก่งบริษัท F ไม่เก่งทำไงครับอันไหนไม่เก่งยุบทิ้งเอาไปทำอย่างอื่นอันไหนเก่งเฮ้ยอันนี้เหมาะกับอุตสาหกรรมนี้เขาคัดสายพันธุ์ครับเขาคัดสายพันธุ์อ๋อสมมติให้คนทำงานเฮ้ยคนนี้ทำเก่งคนนี้ทำไม่เก่งคนนี้เก่งคนนี้เก่งแสดงว่าใช่สำหรับเขาไอ้คนที่ทำไม่เก่งย้ายไปทำอย่างอื่นมันจะเก่งเรื่องอื่นถึงออกไหมครับเวลาเขาตั้งแล้วเนี่ยในอุตสาหเขาจะขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆในที่สุดบริษัทหนึ่งบริษัทแม่จึงมีบริษัทในเครือที่เขาเรียกว่าบริษัทแม่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับเนี่ยโฮลดิ้งคอมพานีจึงมีบริษัทในเครือเป็นร้อยเลยครับแบบเนี้ยกินไปเรื่อยอุตสาหกรรมนี้ก็เข้าไปอุตสาหกรรมสมมติอุตสาหกรรมนี้มันเข้าไปลงทุนแล้วปรากฏว่ากำไรไม่ค่อยดีแล้วผ่านไป10ปี20ปีต่อไปเนี้ยอุตสาหกรรมเนี้ยจะไม่ดีแล้วทำไงยุบทิ้ง
หยุดทิ้งครับหยุดทิ้งไปลงอุตสาหกรรมอื่นอาจจะย้ายจากเสื้อผ้าไปลงในพลังงานย้ายจากพลังงานไปลงในธุรกิจวงการแพทย์ลงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดว่ากำไรนะครับหยุดบ้างลงทุนใหม่บ้างหยุดบ้างอันไหนที่ลงทุนไปแล้วมันทำเงินได้ดีคงไว้รักษาไว้คงไว้รักษาไว้เพราะฉะนั้นระดับสูงเนี่ยง่ายๆครับคิดง่ายๆจำง่ายๆรุกรับถอยง่ายไหมครับง่ายไหมครับรุกคือลงทุนขยายกิจการลงทุนลงเงินลงแรงซื้อที่ซื้อเครื่องจักรดำเนินงานรุกรับคืออะไรขยายไปเสร็จแล้วตั้งแล้วทำยังไงให้กิจการที่เราตั้งขึ้นลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำประโยชน์สูงสุดเราเรียกว่าตั้งรับเราเรียกว่าตั้งรับเอ้ยเนี่ยเราทำรามคำแหงทำไงจะให้รามคำแหงดีที่สุดนะครับสำหรับนักศึกษานะนี่เราเรียกว่าตั้งรับขยายอีกไหมไม่ต้องขยายเพราะทุกครั้งที่ขยายต้องใช้เงินใช้ทรัพยากรใช้คนใช้เครื่องมือเครื่องจักรสมมุติท่านจะสร้างหนึ่งโรงงานเริ่มต้นอะไรครับซื้อที่ใช่ไหมครับพอซื้อที่ปุ๊บต้องสร้างโรงงานขึ้นมานะพอสร้างลงมาซื้อเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่รู้กี่พันล้านกว่าจะได้รันเนี่ยนะตั้งแต่เริ่มต้นสร้างเดียวถ้ามาบางทีนะ5ปียังไม่ได้เริ่มต้นเลย5ปียังไม่ได้เริ่มต้นสถานการณ์เปลี่ยนเรียงครับบางทีเราจะบอกจะผลิตอันนี้บางทีคนอาจไม่นิยมแล้วหรือนิยมน้อยแล้วก็ได้เห็นไหมครับเพราะการลงทุนเนี่ยมาการลงทุนคือการที่เราถือความเสี่ยงเพราะสถานการณ์เปลี่ยนเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนเราจึงเรียกว่า risk taker risk taker นะต้องคำนวณให้ดี set vision ให้ดีนะว่าสินค้าชนิดนี้เนี่ยสินค้าชนิดนี้คนจะนิยมอีกนานไหมมันจะจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตนานไหมเพราะฉะนั้นถามว่าก่อนลงมือทำก่อนเลือกวิธีการวิสัยทัศน์สำคัญไหมครับโคตรสำคัญเลยครับนี่แหละครับคือข้อดีของสภาพแวดล้อมเวลาเราจะขยับลงหรือจะขยับถอยหรือจะขับตั้งหลักตั้งรับเนี่ยรุกหรือรับหรือถอยล้วนต้องวิเคราะห์รู้เขารู้เราเสมอวิเคราะห์รู้เขารู้เราเสมอนะครับอันนี้ระดับคอร์เปอเรทเลเวลสตราทีจีกลยุทธ์ระดับสูงเขาคิดอย่างนี้ง่ายไหมครับรุกรับถอยง่ายไหมครับง่ายไหมครับและมันเป็นวงจรการลงทุนนี่ครับที่ผมเคยเขียนไว้ให้จำได้ไหมครับจำได้ไหมครับเป็นหลักการลงทุนทั่วไปของมันเป็นคอมมอนเซนส์ระดับสูงจะคิดง่ายๆรุกรับถอย invest ลงทุนอันนี้คิดว่าจะกำไรลงทุนทันทีนะครับลงทุนตัดสินใจลงทุนเลยนะครับนะเมื่อลงทุนไปแล้วทำไงครับกิจการมันคงอยู่แล้วเรามีสินทรัพย์เรามีโรงงานเรามีบริษัทเรามีเครื่องจักรเรามีคนรันไปแล้วทำไงครับเมื่อลงทุนไปแล้วก็ harvest เก็บเกี่ยวสิครับเก็บเกี่ยวตักตวงผลประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าเก็บเกี่ยวตักตวง harvest แต่เมื่อมันไม่ทำประโยชน์แล้ว divest รีบถอนทุนคืนครับรีบถอนทุนคืนนะเฮ้ยถ้าโรงงานนี้มันจะไปได้ไม่ไกลแล้วทำไงครับประกาศขายประกาศขายกิจการยุบหรือบางครั้งยุบยกเลิกเพราะคืนดำเนินต่อไปก็มีแต่กำไรน้อยลงน้อยลงน้อยลงทีนี้เมื่อกำไรน้อยลงก็จะมีแต่ขาดทุนนึกออกไหมครับ
เมื่อสินค้าลูกค้าไม่ใช้แล้วไม่นิยมแล้วเห็นไหมหรือยุคเนี่ยเราก็อาจคำว่าไดเวสอาจจะขายทิ้งถอนทุนกลับมาหรือบางครั้งยุบยกเลิกนะยกเลิกขายทอดกิจการนะเพื่อนำเงินเนี่ยมากลับมาลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมอื่นที่น่าสนใจง่ายนะครับหลักการทำธุรกิจดีอยู่แค่นี้ครับลงทุนเก็บเกี่ยวยกเลิกถอนทุนลงทุนเก็บเกี่ยวถอนทุนแค่นี้เองครับนะครับถ้ากิจการไหนที่ลงทุนยังตักตวงได้อยู่มันก็ตักตวงไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ทำกำไรแล้วเราก็ถอนทุนเพื่ออะไรเพื่อไปลงในอุตสาหกรรมใหม่ง่ายไหมครับง่ายไหมครับนะครับจำง่ายมากเห็นไหมมันลงท้ายด้วยเวสเหมือนกันเลยมันลงท้ายด้วยinvest คือลงทุน harvest คือเก็บเกี่ยวจากตวง divest คือถอนทุนกลับมาเพื่อไปลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยคือหลักการในระดับสูงในระดับ corporate จึงเป็นเรื่องนี่ครับเป็นเรื่องรุกรับถอยลงทุนคงไว้และก็ยุบเลิกเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับสูงผู้บริหารระดับสูงคิดแค่นี้พอครับคิดแค่นี้พอครับทีนี้พอลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมแล้วแต่ละอุตสาหกรรมใครจะรับผิดชอบสมมติอุตสาหกรรมเสื้อผ้าไปลงทุนไว้แล้วแล้วจะให้ใครรับผิดชอบอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ลงทุนไปแล้วใครจะรับผิดชอบก็แบ่งให้ผู้บริหารระดับกลางสิครับผู้บริหารระดับกลางจะเข้ามารับผิดชอบแต่ละธุรกิจผู้บริหารระดับกลางจะเข้ามารับผิดชอบแต่ละธุรกิจเราเรียกว่า business level strategy เช่นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าคุณรับผิดชอบอุตสาหกรรมเสื้อผ้าคุณต้องดูแลเสื้อผ้าให้ดีที่สุดคุณรับผิดชอบเรื่องอุตสาหกรรม อาหารคุณต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะรับผิดชอบนะครับเพราะมันมีคู่แข่งในนั้นมันมีซัพพลายเออร์ในนั้นมันมีสินค้าทดแทนจำได้ไหมครับนะครับเนี่ยมันมีภาวะการแข่งขันอยู่ในนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นการสร้างความได้เปรียบภายในอุตสาหกรรมเดียวกันอันแรกเป็นการขยายอาณาจักรไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆให้เราอุตสาหกรรมนี้เราก็มีอันนี้แต่พอถึงระดับกลางแล้วคุณจะทำยังไงให้บริษัทของคุณที่คุณดูแลเนี่ยครับนะจะได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันถ้าเป็นรถยนต์ทำยังไงรถยนต์ของเราจะอยู่อันดับแนวหน้าถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือทำไงเวลาลูกค้าจะซื้อให้นึกถึงบริษัทเราอันดับแรกถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือที่พวกเราใช้อยู่อันดับแรกๆที่คนจะนึกถึงคือ iPhone กับ Samsung ใช่หรือไม่นะวันนี้เห็นไหมครับนะเนี่ยทำไงจะให้เราได้เปรียบนะในนี้จึงเล่นกัน3ตัวกลยุทธ์ระดับธุรกิจจึงช่วงชิงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเล่นกัน3ตัวครับ1เล่นที่ตัวผลิตภัณฑ์ใครโดดเด่นกว่าใครดีกว่าใครคุณภาพเหมาะกับการใช้งานมากกว่ารูปลักษณ์สวยงามกว่ามีขนาดให้เลือกมากกว่าเนี่ย business ใครมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาก่อน business เนี่ยเล่นที่ตัวผลิตภัณฑ์กลยุทธ์อันแรกเน้นตัวผลิตภัณฑ์อันดับที่สองทำไงเน้นราคาเน้นราคาแย่งกันด้วยตัวผลิตภัณฑ์แย่งกันด้วยราคาต่อมาแย่งกันด้วยอะไรบริการที่ประทับใจเน้นที่บริการประทับใจเพราะฉะนั้นเวลาสร้างความได้เปรียบภาพผลิตภัณฑ์ของเราเหนือกว่าเราได้เปรียบแน่ถ้าผลิตภัณฑ์ของเรากับของเขาใกล้เคียงกันหรือเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ของเราราคาถูกกว่าเนี่ยเราเล่นที่ราคาเราได้เปรียบอีกแล้วครับเห็นไหมครับถ้าสามารถทำได้นะถ้าสมมติผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกันโอเค
กำลังจะพูดถึงกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับในหนึ่งธุรกิจไม่ว่าเราจะทำธุรกิจเสื้อผ้าไม่ว่าเราจะทำธุรกิจร้านอาหารไม่ว่าเราจะทำธุรกิจบริการเช่นธนาคารหรือผลิตสินค้าเช่นรถยนต์ทีวีคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับในหนึ่งธุรกิจเนี่ยเวลาจะช่วงชิงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันสังเกตดูทุกบริษัทครับเน้นตัวผลิตภัณฑ์นับแรกเพราะอะไรครับเพราะผลิตภัณฑ์ถ้าผลิตภัณฑ์โดดเด่นผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่มีนวัตกรรมมันจะทำให้กิจการกำไรมันจะทำให้กิจการกำไรและบริษัทเนี่ยมันจะยืดอายุยิ่งท่านมีนวัตกรรมใหม่ๆมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆชื่อเสียงก็ได้เงินก็ได้ภาพพจน์ชื่อเสียงดีและฐานะทางการเงินของกิจการจะมั่นคงเมื่อไรก็ตามที่ฐานะทางการเงินของท่านมั่นคงท่านจะมีอำนาจต่อรองในอุตสาหกรรมนั้นๆด้วยเพราะอะไรครับเพราะลูกค้าหันมาซื้อของท่านเยอะท่านขยับเมื่อไรทั้งอุตสาหกรรมขยับท่านปรับราคาเมื่อไหร่ทั้งอุตสาหกรรมปรับลองดูสิครับเพียงแค่ในบ้านเราเนี่ยน้ำมันอ่ะปตท.ใหญ่สุดอ่ะในประเทศไทยอ่ะปตท.ปรับราคาค่ายอื่นปรับเห็นไหมครับปตท.ขึ้นทุกค่ายขึ้นปตท.ปรับลงทุกค่ายลงเพราะอะไรฮะขึ้นไม่ลงเขาไปเติมปตท.หมดที่อื่นเขาไม่เติมนะเพราะปตท.ใหญ่สุดเนี่ยครับนะครับในประเทศไทยนี่คือเห็นไหมครับเวลาในธุรกิจเนี่ยเล่นตัวผลิตภัณฑ์ราคาและบริการนะครับนี่คือการช่วงชิงความระเบียบเชิงการแข่งขันถ้าคุณดูแลธุรกิจนี้ถามว่าคุณมีกลยุทธ์อะไรบางครั้งเราใช้ตัวผลิตภัณฑ์นำนะบางเรื่องเราใช้ราคานำบางเรื่องใช้ผลิตภัณฑ์บวกกับราคาบวกกับบริการบางครั้งใช้ราคาบวกกับบริการแล้วแต่ว่าเอ๊ะสถานการณ์แบบไหนมันจะทำให้กิจการประสบผลสำเร็จเลือกแบบนั้นนะนี่คือกลยุทธ์ระดับธุรกิจเมื่อตรงนี้ช่วงชิงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันระดับล่างก็จะช่วยให้ระดับกลางเนี่ยช่วงชิงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันนะเราเรียกระดับล่างว่าFunctional Level Strategy กลยุทธ์ระดับฟังก์ชันคืออะไรครับฟังก์ชันคือหน้าที่คุณมีหน้าที่ผลิตฟังก์ชันของคุณคือการผลิตคุณมีหน้าที่ทำการเงินและบัญชีคุณต้องทำให้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีเนี่ยมีความถูกต้องเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือที่สุดนั่นคือหน้าที่คุณมีหน้าที่ฝ่ายบุคคลคุณต้องฝึกอบรมคนคุณต้องจัดหาคนที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้หน่วยงานสามารถ put the right man on the right job เห็นไหมครับคุณมีหน้าที่อะไรคุณมีหน้าที่ดูแลลูกค้าคุณมีหน้าที่ฝ่ายการตลาดคุณมีหน้าที่อะไรนะคุณต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะเมื่อคุณทำให้ดีที่สุดแล้วมันจะทำให้ระดับธุรกิจสามารถเล่นที่ตัวผลิตภัณฑ์เล่นที่ราคาเล่นที่บริการได้เพราะฉะนั้นระดับฟังก์ชันทำอะไรบ้างครับนะอันดับแรกถ้าคุณทำอะไรจงทำสิ่งนั้นให้มีคุณภาพดีที่สุดเน้นที่คุณภาพเช่นผลิตอย่างมีคุณภาพทำการตลาดอย่างมีคุณภาพพัฒนาบุคคลฝึกอบรมคนอย่างมีคุณภาพนะครับโลจิสติกดำเนินการขนส่งเคลื่อนย้ายอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นในระดับฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันอะไรจึงเน้นกลยุทธ์อันแรกคือ quality นะครับเมื่อคุณทำงานมีคุณภาพอันที่สองคืออะไรครับคุณต้องเน้นอันดับที่สองคือคุณทำงานมีคุณภาพอันที่สองคือคุณต้องทำงานให้ใช้ต้นทุนน้อยที่สุดคุณทำมีคุณภาพแต่ต้นทุนสูงอ่ะคุณแข่งกับคู่แข่งไม่ได้นะคุณผลิตอันเนี้ยออกมามีคุณภาพนะคุณภาพดีมากแต่ต้นทุนคุณสูงมากคุณสู้ในตลาดไม่ได้เมื่อต้นทุนคุณสูงคุณต้องตั้งราคาสูงแต่เมื่อไรก็ตามคุณลดต้นทุนลงต้นทุนลงงานของคุณมีคุณภาพแต่เนี่ยการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพคือลดต้นทุนทุกชนิดและลดเวลาต้นทุนทุกชนิดเลยครับต้นทุนทางตรงต้นทุนทางอ้อมต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนค่าแรงต้นทุนทุกอย่างนะเมื่อคุณลดต้นทุนได้คุณเสียเวลาเยอะไหมถ้าคุณลดต้นทุนได้คุณเสียเวลาในการผลิตคุณก็ยังไม่ทันคู่แข่งครับเพราะณวันนี้ economy of speed การความรวดเร็วเนี่ยสามารถเข้าถึงลูกค้าก่อนสร้างความได้เปรียบได้นะครับสมมุติคุณภาพดีต้นทุนต่ำแต่ช้าได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี่ยเสียเวลาเยอะนะไม่ได้นะครับคุณภาพดีต้องต้นทุนต่ำด้วยต้นทุนต่ำอีกอันหนึ่งก็คือรวดเร็วความรวดเร็วนะครับในระดับฟังก์ชันจึงไม่ง่ายคือเน้นคุณภาพประสิทธิภาพและความรวดเร็วในระดับฟังก์ชันถ้าคุณภาพจะทำให้ระดับกลางเล่นที่ตัวผลิตภัณฑ์เล่นที่ตัวผลิตภัณฑ์ได้ถ้าประสิทธิภาพจะทำให้ระดับกลางเล่นเรื่องราคาได้ถ้าความรวดเร็วจะทำให้ระดับกลางเล่นในเรื่องของการบริการที่ประทับใจมันจะเสริมกันระดับล่างเสริมระดับกลางพอระดับกลางเนี่ยมันไปได้มันจะทำให้กิจการระดับสูงเนี่ยสามารถรุกรับถอยได้ตามจังหวะของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมแบบนี้เศรษฐกิจดีลูกค้าตอบรับขยายกิจการได้ครับเพราะขยายเพราะลงทุนเมื่อไหร่ก็ตามทีกำไรโคเวอร์ต้นทุนทันทีกำไรโคเวอร์ต้นทุนทันทีนะแบบนี้ก็ลงทุนได้เรื่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทำแล้วโอ้โหกว่าจะครบเวอร์ต้นทุนใช้เวลานานแล้วเสี่ยงแบบนั้นสถานการณ์ไม่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์ลุกอย่าลุกถ้าเสี่ยงเกินไปอย่าลุกนะครับตั้งรับดีกว่าถ้านักมวยกำลังจะไปชกเขาคือลุกแต่อาจจะโดนสวนกลับที่ปลายทางเนี่ยอย่าจงตั้งรับไปเรื่อยๆหาจังหวะรอที่มันเหมาะที่สุดเมื่อเขาชกมาแล้วเขาเปิดแล้วเขาออกกำลังสวนได้ทันทีครับนะครับลุกได้ทันทีนะเหมือนกันนะเหมือนกันระดับสูงจำง่ายไหมครับลุกรับถอยจำง่ายไหมครับ growth stability retention ลุกรับถอยง่ายไหมครับแบบนี้กำลังจะขยายอาณาจักรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับระดับธุรกิจเนี่ยเวลาจะช่วงชิงความได้เปรียบเน้นผลิตภัณฑ์ราคาและบริการนะครับเนี่ยเวลาคนช่วงชิงลองดูครับรถยนต์เน้นตัวผลิตภัณฑ์นะครับค่ายนี้โดดเด่นค่ายนี้โดดเด่นค่ายนี้ดีกว่าค่ายนี้เรื่องนี้ค่ายนี้ดีกว่าโทรศัพท์มือถือเด็ดใช้ตัวผลิตภัณฑ์นะครับใช้อันนี้มีฟังก์ชันแบบนี้อันนี้ออกใหม่แบบนี้เน้นตัวผลิตภัณฑ์ถามว่าธนาคารเน้นตัวผลิตภัณฑ์ไหมอ้าวมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอันนี้คือไอ้ธนาคารนี้มีเรื่องนี้ธนาคารนี้มีเรื่องโอ้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเขาเพียบนั่นคือตัวผลิตภัณฑ์ราคาบริการเนี้ยมีหมดเลยครับครบเสื้อผ้าเกี่ยวไหมตัวผลิตภัณฑ์อันนี้มีสีสันให้เลือกมีขนาดให้เลือกนะมีดีไซน์ที่สวยงามเสื้อผ้าก็จะผลิตภัณฑ์ราคาบริการเหมือนกันไหมครับเป็นสากลเลยครับทุกอุตสาหกรรมบอกได้เลยครับเพราะฉะนั้นในระดับกลางนี้ผลิตภัณฑ์ราคาและบริการท่านลองหันมาดูสิครับทำงานที่ไหนที่ไม่เน้นคุณภาพมีไหมครับไม่มีนะที่ทำงานที่ไหนที่ไม่คิดถึงต้นทุนมีไหมครับไม่มียิ่งเป็นกิจการของเรายิ่งนึกถึงต้นทุนทำงานที่ไหนที่ไม่นึกถึงความรวดเร็วสมมุติท่านทำงานผลิตสมมุติ1ล้านร้านอาหารสมมุติร้านอาหารผลิตอาหารออกมาจานหนึ่งโอ้คุณภาพโคตรดีเลยครับสะอาดอร่อยแต่ต้นทุนสูง
เมื่อต้นทุนสูงสักกี่คนครับที่จะกินได้ยอดขายไม่เยอะถ้าคุณต้นทุนไม่สูงนะถ้าคุณต้นทุนไม่สูงเนี่ยนะผลิตคุณภาพดีแต่ต้นทุนไม่สูงคนจะกินเยอะขึ้นครับสมมุติว่าต้นทุนไม่สูงนะคนเนี่ยต้นทุนไม่สูงคุณภาพดีแต่ช้าทานกินไหมครับคุณไปกินแต่มันช้านะครับคุณภาพดีสะอาดอร่อยราคาไม่แพงแต่ช้ามากเลยนึกถึงความจริงอะเราจะสู้คู่แข่งได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นณวันนี้สมมุติว่าเราเป็นผู้จัดการจัดการตรงนี้จัดการแผนกนี้นะครับมีลูกน้อง5คน10คน20คนก็แล้วแต่แผนกเนี้ยที่เรารับผิดชอบเขาถามว่าหนูเป็นผู้จัดการหนูมีกลยุทธ์อะไรในการทำงานนะเป็นผู้ชายคุณมีกลยุทธ์อะไรในการทำงานคุณเป็นผู้จัดการตรงนี้ตอบได้ยังครับผมเน้นคุณภาพผมเน้นประสิทธิภาพคือเรื่องของต้นทุนผมเน้นความรวดเร็วคือเวลาเห็นไหมครับบอกได้แล้วนี่คือวิธีการที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จงานไม่มีคุณภาพไม่ได้นะต้องมีคุณภาพงานต้องต้นทุนต่ำงานต้องรวดเร็วนี่แหละครับเขาเรียกว่าสายชีเข้าใจยังครับสายชีกลยุทธ์ยุทธศาสตร์อะไรแล้วแต่จะเรียกนะมันคือวิธีการที่จะทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จนะครับเอาลองดูฟังก์ชันมันจะทำให้ประสบผลสำเร็จยังไงผลิตออกมาไม่มีคุณภาพคนรับได้ไหมครับราคาสูงคนรับได้ไหมไม่ได้นะช้าคนรับได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกทำไม่ตรงตรงนี้ไม่ประสบผลสำเร็จหรอกครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือวิธีการทำงานให้ประสบตอนวันนี้โอเวอร์วิวภาพรวมของกลยุทธ์เข้าใจหรือยังครับในโลกนี้ไม่ว่าระดับไหนระดับบริษัทเล็กๆเนี่ยระดับบริษัทกลางๆใหญ่ๆระดับเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม.ต้องทำไงเนี่ยพวกนี้หมดเลยครับนะครับนะผู้ว่าก็เนี่ยผู้นายกที่บริหารประเทศนะประธานาธิบดีสีจิ้งผิงโอบามาล้วนใช้วิธีการแค่นี้เห็นไหมครับนะเฮ้ยอะไรควรลุกอะไรควรรับอะไรควรถอยถ้าเป็นประเทศนะเห็นไหมครับเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยวัฒนธรรมดั้งเดิมพูดเขาเรียกว่าร่ำรวยวัฒนธรรมภาคใต้วัฒนธรรมอีกแบบนึงอีสานอีกแบบนึงเหนืออีกแบบนึงภาคกลางมีลำตัดเชียงชอยเนี่ยโอ้โหคนเราทำไมไม่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งใช้ต้นทุนต่ำรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุรักษาวัฒนธรรมดีครับอย่าไปแข่งขายข้าวเพราะกำไรมันน้อยนะครับนะเราเน้นเลยว่าอะไรเราจะทำไปตามปกติอะไรเราจะควรเน้นเห็นไหมครับนะในที่สุดเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเรามีเยอะอยู่แล้วพอระดับธุรกิจเฮ้ยเรามีผลิตภัณฑ์โดดเด่นนะเฮ้ยราคาเราไม่แพงนะถ้ามาเที่ยวประเทศไทยผมอยากจะบอกว่าโคตรคุ้มเลยครับคนทั่วโลกประเมินแล้วโคตรคุ้มเลยครับ1ยูโรสมมุติว่า40บาทวันนึงเขาใช้3ยูโรกินข้าวราดแกงอยู่ได้แล้วแต่ถ้าบ้านเขาจะกินให้อิ่มนะอย่างน้อยๆ 5-6 ยูโรนะทุกที่เข้าห้องน้ำจุด8ยูโรนะเกือบ30บาทแล้วเข้าห้องน้ำทีนึงประเทศไทยห้องน้ำทุกที่นะทุกที่ทุกปั๊มเข้าฟรีที่พักถูกเดินทางถูกกินข้าวถูกเห็นไหมฮะเราได้เปรียบหรือยังครับถ้าเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจรู้ไหมครับถ้าสมมติการท่องเที่ยวดีอะไรเกิดขึ้นครับเข้ามาพักโรงแรมที่บ้านเราโรงแรมได้ทำงานแล้วเขากินอาหารในภัตตาคารอะไรได้ทำบ้างครับผักปูปลาสารพัดอาหารที่จะต้องผลิตเกษตรเครื่องไม้นะครับนะเขาแค่กินอาหารเสร็จแล้วเขาเดินทางการเดินทางได้ทำงานแล้วครับนะครับคนในพวกที่คมนาคมได้แล้วนะพอเขาไปถึงเขาซื้อของฝากทุกอุตสาหกรรมได้เคลื่อนไหวหมดเลยครับส
สื้อผ้าไทยสินค้าไทยโอท็อปไทยของกินของใช้ของอะไรโอ้โหเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวจึงสามารถดึงทุกอุตสาหกรรมเนี่ยทำไมไม่เหมาะไม่เน้นการท่องเที่ยวให้ดีที่สุดครับเรามีอะไรเยอะแยะเราปล่อยให้อย่างสุโขทัยอย่างอยุธยาอย่างที่ไหนก็ตามที่มันเป็นโบราณสถานโบราณปล่อยให้น้ำเซาะกัดแล้วก็พังโดยเราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีถ้าเป็นประเทศอื่นนะครับมีอะไรเก่าๆแก่ๆเล็กๆหนึ่งสร้างครอบเลยครับนะพอสร้างครอบเสร็จแล้วมีตรงเนี้ยแล้วปั้นรูปคนปั้นอะไรเข้าไปพอปั้นเสร็จมันเก่งในการสร้างนิยายโอ้โหคนนี้เก่งอย่างนี้คนนี้เสียสละอย่างนี้คนนี้ซื่อสัตย์ตอนแรกเรามองเห็นโคตรธรรมดาเลยไม่น่าสนใจอะไรเลยพอมันเล่ามันใส่เรื่องราวทุกคนอยากถ่ายรูปด้วยมันมีความหมายโอ้นี่เคยถ่ายรูปนี้เอามาอวดเพื่อนอีกต่างหากนะทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยแต่บ้านเรามีอะไรเยอะแยะแล้วเราไม่รู้จักนี่เห็นไหมครับกลยุทธ์เนี่ยมันจะทำให้ประเทศชาติรอดจริงๆถ้าผู้บริหารระดับสูงคิดเป็นนะครับคิดเป็นอ่ะเราจะดูทีละกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ระดับคอร์เปอเรทจากระดับสูงกลางมาล่างนะครับมาดูระดับคอร์เปอเรทที่บอกว่าเนี่ยตรงนี้เป็นขยายเป็นการขยายอาณาจักรเห็นไหมครับเซตคอมเพทิฟสตรีทจีขยายไปเรื่อยๆขยายในอุตสาหกรรมนี้อุตสาหกรรมนี้ขยายไปเรื่อยๆนะครับมาดูกลยุทธ์ระดับคอร์เปอเรทภาพรวมของระดับสูงทำอะไรบ้างนี่ครับขยายกิจการเราเรียกว่าโกรทคือกลยุทธ์รุกกิจการจะต้องเติบโตขึ้นขณะนี้มีคนแค่10คนบริษัทเล็กๆต่อไปมีบริษัทคน30คน50คนมีบริษัทมี100คนนะแบบนี้เรียกว่าขยายเดิมทีมีผลิตภัณฑ์แค่ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะต่อมาอ้าวมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองผลิตเองมั่งนำมาอินพอร์ตมั่งอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้เป็นตัวแทนจำหน่ายในที่สุดมีผลิตภัณฑ์เป็น100ตัวนะแบบนี้เราเรียกว่าเติบโตกิจการที่จะเติบโตได้ลูกค้าต้องตอบรับเท่านั้นถ้าลูกค้าไม่ตอบรับสินค้าขายไม่ออกบริการไม่มีคนมาใช้ไม่มีทางจ้างคนเพิ่มเพราะฉะนั้นการขยายตัวพิมพ์เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการตอบรับของลูกค้าแสดงว่าคุณมาถูกทิศทางคุณมาถูกทิศทางนะเฮ้ยแบบนี้คนชอบคนใช้คนนิยมเห็นไหมครับเนี่ยกลยุทธ์รุกคือขยายอุตสาหกรรมนี้ขยายสู่อุตสาหกรรมนี้จากอุตสาหกรรมนี่เขาเรียกว่ากลยุทธ์รุกครับรุกแต่จำไว้นะครับทุกครั้งที่รุกเป็นการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นจะทำไงให้เสี่ยงน้อยเซตวิชั่นให้ดีset vision จะแปลง vision ให้เป็น mission เมื่อคุณทำอะไรคุณจงตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะครับแต่ก่อนคุณจะ set vision mission จงย้อนกลับไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเสมอการเมืองจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นยังไงค่อยมาดูในสิ่งที่เราจะลงทุนว่าลูกค้าเป็นยังไงคู่แข่งเป็นยังไงซัพพลายเออร์เป็นยังไงภาวะการแข่งขันแรงหรือไม่แรงใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่อยมาประมวลว่าแล้วเรามีกำลังพอไหมเงินทุนพอไหมบุคลากรพร้อมไหมโน้ตฮาวพร้อมหรือเปล่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกโคตรสำคัญเลยครับนะครับถ้าตัดสินใจลุกหรือรับหรือถอยชงย้อนกลับไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายในเซตวิชั่นมิชชั่นออบเจคทีฟโกลแล้วก็ค่อยกำหนดว่าจะลุกหรือรับหรือถอยเห็นไหมครับนะครับอ้าวพอนี่กลยุทธ์ลุกเมื่อขยายกิจการไปแล้วตั้งรับสิครับสเตบิลิตี้คือทำยังไงก็ตามให้กิจการที่เราสร้างขึ้นลงทุนไปด้วยความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วลูกค้าตอบรับแล้วทำยังไงให้มันสร้างประโยชน์สูงสุดครับทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดหลักการตั้งรับง่ายๆครับคือ
คิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งอันไหนที่ลูกค้าไม่ชอบปรับปรับแก้อันนี้ลูกค้าไม่ชอบอันนี้ลูกค้าไม่ชอบปรับแก้ผลิตภัณฑ์แบบนี้สีสันแบบนี้ลูกค้าไม่ชอบปรับแก้แต่ไม่มีฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันนะครับก็คือคิดจุดอ่อนไม่มีอะไรที่เขาชอบเราต้องปรับให้มีนะครับแก้ไขปรับปรุงแก้ไขอันไหนที่เขาชอบอยู่แล้วทำไงครับทำให้เขาชอบยิ่งขึ้นแบบเนี้ยเราเรียกว่าเสริมจุดแข็งอันไหนไม่ดีปรับแก้เราเรียกว่าปิดจุดอ่อนอันไหนดีเขาชอบเสริมจุดแข็งหลักการตั้งรับที่ดีที่สุดก็คือปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งนะครับเนี่ยมันจะทำให้กิจการคงอยู่ระยะยาวแล้วการรักษากิจการให้คงอยู่มันทำกำไรนะได้ดีมากครับนะมันทำกำไรเราไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกแล้วเพราะเราลงทุนแล้วนะความเสี่ยงก็น้อยแต่ถ้าเราไปลงทุนธุรกิจอื่นเนี่ยความเสี่ยงสูงนะเพราะฉะนั้นการรักษาไว้นะสำคัญมากสำคัญมากสินค้าตัวหนึ่งที่ผลิตออกมาแล้วทำไงให้มันอายุยืนที่สุดกิจการหนึ่งกิจการที่เปิดขึ้นมาทำยังไงให้มันดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆนั่นนะครับนั่นนะครับเราจะได้มีโอกาส harvest ตักตวงเก็บเกี่ยวปลูกต้นมะม่วงขึ้นมาต้นหนึ่งพอมันออกลูกออกดอกออกผลทำยังไงให้มันออกดอกออกผลทุกปีเราต้องบำรุงรักษาสิครับมีแมลงต้องกำจัดมีอะไรไปกัดตรงลำต้นเราเลยต้องช่วยมาดูแลใช่ไหมครับแต่บำรุงดินบำรุงปุ๋ยให้มันเหมาะสมให้น้ำนะครับนั่นแหละครับคือการเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนนะครับนะเนี่ยเนี่ยสบู่ที่เป็นการเก็บเกี่ยวตักตวงอันนี้ลงทุนอันนี้ invest อันนี้ harvest ส่วนนี่ครับ retention เมื่อกิจการไม่เอื้ออำนวยแล้วสินค้าขายไม่ดีแล้วกำไรเริ่มลดลงหรือลูกค้าตอบรับน้อยลงดูแล้วมันจะ expire ก็คือว่าแบบนี้คนจะเริ่มไม่นิยมแล้วทำไงครับยกเลิกค่อยๆถอนตัวกลับมาค่อยๆถอนตัวกลับมาถ้าไม่ดีจริงๆปิดกิจการขายกิจการคืออะไรครับเพื่อนำเงินที่เราขายเครื่องจักรเครื่องมือโรงงานส่วนนี้เอาไปลงทุนใหม่อีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับถอยสลับกันไปเรื่อยๆครับตามเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมเห็นไหมครับนี่คือกลยุทธ์แหละครับนะครับอันนี้ไม่ดีทำอันนี้อันนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนทำอันนี้เนี่ยประเทศไทยก็เหมือนกันเฮ้ยถ้าขายข้าวแล้วมันทำไม่ทำให้คนอยู่ดีกินดีแล้วก็เปลี่ยนทำอย่างอื่นนะครับปลูกหมามุ้ยก็ได้อะไรก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหมามุ้ยมันจะขายได้สักกี่วันสักเท่าไหร่คนนิยมเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนสิครับนะครับไปปลูกอย่างอื่นทำผสมผสานแทนที่จะเป็นเชิงเดี่ยวก็เป็นนะพืชหลายชนิดก็ได้นะครับนอกจากเป็นเกษตรแล้วเป็นปรับเป็นอย่างอื่นได้นะเป็นเกษตรแล้วหันมาสนับสนุนท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยก็ได้นะครับนะครับเพียงแค่ขายสิ่งนี้แล้วแต่อันไหนไม่ดีก็ต้องหยุดยกเลิกอันไหนดีทำสิครับนะเพราะว่ามันดีสำหรับช่วงนึงแต่เวลาเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดีครับนะเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะโลกสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงเราต้องปรับตัวอันไหนที่ปรับตัวไม่ได้อะไรเกิดขึ้นครับไดโนเสาร์ปรับตัวไม่ได้ไดโนเสาร์ปรับตัวไม่ได้นะนะก็อยู่ได้ไหมครับศูนย์พันมีแต่ข้างตัวที่ข้างทำเนียบคล้ายๆไดโนเสาร์นะมันโผล่ขึ้นมาที่คลองข้างทำเนียบรู้จักไหมครับนะนั่นแหละมันปรับตัวได้หน้าตามันคล้ายกันแต่มันปรับตัวจริงรู้จักไหมครับบ้านเราเรียกอะไรครับตัวเงินตัวทองนะชื่อมันพ่อดีนะครับนะครับก็เห็นไหมครับเนี่ยตามคลองตามอะไรมันจากนั้นมันปรับตัวได้มันก็อยู่ได้เห็นไหมครับนั่นแหละครับนี่คือจากกลยุทธ์ระดับสูงมีลุกลับถอยนะผมจะไม่ลงลึกในเรื่องของลุกหรือลับหรือถอยให้เยอะเกินไปนะเดี๋ยวเราไปไม่ถึงไหนนะ
นะครับลองดูรุกยังไงจะขยายกิจการยังไง growth strategy มาดูครับกลยุทธ์รุกนี่ครับขยายภายในสิครับเมื่อลูกค้าตอบรับสมมุติง่ายๆเลยครับแล้วพวกเราอาจจะเป็นนักศึกษาที่ยังไม่เคยทำธุรกิจเอาซื้อปากกามาขายอ่ะท่านซื้อมา10บาทขาย12บาทซื้อมา10บาทขาย12บาทท่านกำไร 20% ใช่หรือไม่โดยปกติของชำแบบนี้ 20% เพราะผมอยู่กับร้านขายของชำมาตลอดครับขายขนมขายของกินเล็กๆอย่างเงี้ยฮะปรากฏว่าท่านซื้อปากกาแบบนี้มาคนชอบมากขายไม่ทันซื้อมาเยอะขายไม่ทันคนนึงคนเดียวทั้งยื่นให้ทั้งทอนเงินทั้งไม่ทันทำไงครับท่านจ้างคนมาช่วยเป็นการขยายกิจการหรือยังครับจ้างคนมาช่วยปรากฏว่ายังขายดีอยู่นะนอกจากปากกาแล้วท่านยังเอาดินสอมาขายยังเอายางลบมาขายยังเอาไม้บรรทัดมาขายท่านเริ่มขยายหรือยังครับขยายแล้วครับคนหนึ่งมาช่วยไม่ทันคนนี้หยิบดินสอคนนี้จะมาซื้อปากกาคนนี้มาซื้อปากกาคนนี้ซื้อยางลบโอ้ไม่ทันสองคนไม่ทันท่านเริ่มสามคนสี่คนห้าคนเฮ้ยเคยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบนี้เขาเรียกขยายภายในกิจการถ้าลูกค้าไม่ตอบรับไม่มีทางขยายบอกได้เลยบอกได้เลยนี่คือหลักง่ายๆที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยเห็นเลยนะมาขายของหน้ารามเนี่ยครับครับอย่างเราเป็นเด็กรามเนี่ยนี่คือขยายกิจการเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านขายดินสอยางลบไม้บรรทัดปรากฏว่ากิจการเนี่ยท่านมีคนดูแลแล้วท่านเป็นเจ้าของกิจการคิดแล้วครับเอาเสื้อผ้ามาขายอีกเอาอันนี้อุปกรณ์เครื่องเขียนนะเอาท่านขยายเปิดร้านใหม่นะนะไปเปิดร้านนะถ้าเปิดร้านใหม่เป็นอะไรครับขยายสู่ภายนอกเฮ้ยไม่ใช่ธุรกิจเดิมแล้วนะไม่ใช่ปากกาไม่ใช่ยางลบไม้บรรทัดสำหรับใช้ในสำนักงานแล้วท่านเสื้อผ้าแล้วนะครับหรือท่านออกไปสร้างเฮ้ยตรงนี้คนมันเยอะสร้างร้านอาหารนี่ขยายสู่ภายนอกซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่างไปอีกแล้วเห็นไหมครับนะขยายภายในขยายภายนอกนะการขยายแบบนี้แสดงว่าถ้าท่านยังขยายภายนอกสู่ธุรกิจนี้นะประสบผลสำเร็จขยายสู่ธุรกิจนี้นะนะจากธุรกิจนี้เอาขยายไปสู่อีกธุรกิจหนึ่งขยายซื้อเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้ามาขายตั้งร้านขายอาหารนะเฮ้ยยังขายดีท่านตั้งแผงผลไม้อีกเห็นไหมไปเรื่อยๆแล้วครับเห็นไหมครับเวลาคนทำธุรกิจเป็นมันจะคิดเชื่อมโยงเชื่อมโยงเชื่อมโยงแล้วจะเข้าใจลูกค้าจะมองเห็นความต้องการเพื่อเติมเต็มกับความต้องการของลูกค้าเราเรียกว่า satisfy customer need ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นคิดเป็นมองหาช่องทางเป็นมองหาโอกาสเป็นแต่เรื่องมันจะเป็นไปเรื่อยๆนะครับพอคนเป็นแล้วมันคิดออกคิดออกคิดออกเหมือนนะเนี่ยแบบเนี้ยขยายภายในและภายนอกขยายภายในคือเติบโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆผมลองยกตัวอย่างครับรามคำแหงเดิมทีมี4คณะตั้งขึ้น2114นิติศาสตร์บริหารมนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์นะนิติบริหารมนุษยศึกษาเอ้าปรากฏว่ามีคนเรียนเยอะขึ้นเยอะขึ้นรับไม่ไหวทำไงครับเอ้าบริหารแตกเป็นเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์แตกเป็นรัฐศาสตร์ศึกษาศาสตร์แตกเป็นวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับแตกไปเรื่อยๆแบบนี้แสดงว่านี่ขยายภายในคนมาเรียนเยอะขึ้นเยอะขึ้นรามคำแหงเป็นไงครับขยายสู่ธุรกิจเดิมแต่ไปมีบางนาปี2019-20มีบางนานะครับนะมีบางนาเกิดหรือยังครับยังไม่เกิดครับครับหลายคนยังไม่เกิดนะมีบางนาต่อมา2538-39 37-38เราเริ่มออกไหนครับเริ่มมีสาขานครศรีธรรมราชอุทัยธานีอำนาจเจริญและจำไม่ได้ครับสี่นะครับนี่เริ่มสู่ภายนอกแต่ยังเป็นธุรกิจเดิมอยู่นะครับนะอ๋อปร
าจีนบุรีปราจีนบุรีอุทัยธานีนครศรีธรรมราชและอำนาจเจริญสี่สาขาแรกเลยครับนะผมเริ่มไปบรรยายอะไรเกิดขึ้นครับตอนนั้นสัญญาณเราเช่าไทยคมนะครับผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับแกง่วงเวลาสมมติผมบรรยายพอเราพูดแล้วเสียงออกแล้วปากยังไม่ขยับเราพูดแล้วเสียงมันไปแล้วมันเข้าปากยังไม่ขยับเพราะมันจะถ่ายทอดจากเราเนี่ยยิงขึ้นดาวเทียมเสร็จมันยิงกลับลงมาเนี่ยใช้เวลา4วินานไหมครับติ๊กติ๊กติ๊กสมมติผมยกมือขึ้นนะมันก็ยังไม่ยกในทีวียังไม่ยกพอผมเอามือลงมันก็ยกมือขึ้นนึกออกว่าจะบ้าตายแล้วคุณผมพูดแล้วมันยังปากก็ยังไม่ขยับนะพอผมพูดเสร็จปากขยับแล้วโอ้โหนั่นคือช่วงแรกๆที่เราเริ่มมีสาขาไม่ใช่แบบนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่เรียลไทม์รู้จักไหมครับณวันนี้พูดปุ๊บจะยินปั๊บเลยขยับปากแล้วก็นั่นยกมือก็ยกตามยกลงก็ยกตามแบบนี้เขาเรียกว่า high speed communication นะ high speed communication คือสื่อสารที่ความเร็วสูงเป็น real time แล้วอันนี้เราไปฟังนะกำลังกำแพงด้วยขยายไปเรื่อยๆนะวันนี้มี23สาขาแล้วครับเห็นไหมครับนี่คือการขยายอันนี้ไม่ใช่ธุรกิจมันเป็นมันเป็นอะไรครับผู้ถือหุ้นคือประชาชนนะครับผู้ถือหุ้นคือประชาชนดูนะครับทีนี้เรามาดูขยายภายในถ้าขยายภายในเกิดอะไรขึ้นนี่ถ้าขยายภายในกิจการมีความมั่นคง stability เพราะอะไรครับคุณเคยทำมานั้นเสร็จแล้วมาทำเหมือนเดิมแต่ทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งทำมากขึ้นยิ่งชำนาญใช่หรือไม่เมื่อคุณทำแบบเดิมอ่ะมันก็มั่นคงสิครับคุณไม่เสี่ยงอันดับแรกมันก่อเกิดให้ก่อให้เกิดความมั่นคงอันดับที่สองเกิดวัฒนธรรมองค์การที่ดีครับคนนี้ร่วมก่อตั้งกับเรามาคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้บุกเบิกในที่สุดอ้าวเลื่อนคนนี้ขึ้นเลื่อนคนนี้ขึ้นเลื่อนคนนี้ขึ้นเมื่อมันขยายขึ้นนะจากผู้จัดการไปเป็นผู้อำนวยการจากพนักงานธรรมดามาเป็นผู้จัดการแล้ววัฒนธรรมจะดีวัฒนธรรมจะดีครับนะครับนะจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะมีความร่วมมือร่วมใจเกิดขึ้นความสามัคคีเกิดขึ้นนะครับความเป็นหนึ่งเดียวเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของกิจการเพราะทุกคนรู้สึกว่ายิ่งเติบโตตัวเองก็ยิ่งได้ประโยชน์นะครับนี่ครับต่อมาอะไรครับประสิทธิภาพสูงครับท่านเคยทำไม่กี่ชิ้นนะท่านขยายเพิ่มมากขึ้นขยายยิ่งผลิตเยอะยิ่งชำนาญยิ่งชำนาญก็ยิ่งสามารถลดต้นทุนนะยิ่งสามารถลดเวลาเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพจะสูงincreasing แปลว่าเพิ่ม increasing efficiency นะครับเพิ่มประสิทธิภาพอะไรครับ value creation proposition แปลว่าลูกค้าได้ประโยชน์มากขึ้นครับเมื่อท่านชำนาญมากขึ้นต้นทุนท่านต่ำลดราคาก็ได้ครับลดราคาก็ได้ครับท่านรู้หรือไม่รามคำแหงเปิด2514 15 16นะครับมาถึงตั้ง2520กว่าหน่วยกิจละ30บาทหน่วยกิจละ30บาทมีแนวโน้มจะขึ้นเป็น40บาทด้วยครับปรากฏว่านักศึกษาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทำไงครับปรับมาเป็น25บาทลดราคาไหมครับลดราคาไหมครับแล้วสำรวจแล้วทั่วประเทศไทยนะครับรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ราคาถูกที่สุดครับหลายๆคนบอกว่าเวลาเอาลูกไปเข้าอนุบาลโคตรแพงเลยให้เรียนรามเลยดีไหมนะครับเด็กเล็กผมก็ดีเหมือนกันนะพันกว่าบาทก็ลงทะเบียนเรียนได้แล้วใช่ไหมครับนะลองเอาลูกไปเข้าอนุบาลดูสิครับนะเรามีพี่ป้านะอามีลูกลองตามเขาไปดูครับว่าเขาจ่ายเท่าไหร่เป็นหมื่นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะแนะนำให้เขาเอามาเข้ารามเลยนะนะครับเห็นไหมครับอันนี้ลูกค้าได้ประโยชน์มากขึ้นนะเพราะต้นทุนเราน้อยเราก็คิดราคาน้อยเห็นไหมครับอีกอันนึงนี่ครับภาพพจน์และชื่อเสียงจะดีเพราะอะไรครับ
กิจการไหนก็ตามที่ลูกค้าตอบรับภาพพจน์จะดีขึ้นยิ่งให้คุณค่ากับลูกค้ามากขึ้นลูกค้าได้รับคุณค่าคืออะไรครับมูลค่าคือสิ่งที่คุณจ่ายคุณค่าคือสิ่งที่คุณได้มูลค่า cost แปลว่าคือสิ่งที่คุณจ่ายคุณจ่ายเท่าไหร่ value คือสิ่งที่คุณได้นะครับลูกค้าจะมีการประเมินเสมอนะจ่ายเท่านี้ได้เท่าไหร่จ่ายเท่านี้ได้เท่าไหร่นะเมื่อจ่ายไปแล้วน้อยนิดหน่อยแต่เขาได้ประโยชน์เยอะภาพพจน์ดีแล้วครับชื่อเสียงดีบริษัทนี้ไม่เอาเปรียบลูกค้าบริษัทนี้คืนกำไรให้กับลูกค้าคืนกำไรให้กับสังคมคืนกำไรให้กับชุมชนเห็นไหมครับนะครับเมื่อเขามองว่าเนี่ยกิจการนี้เนี่ยได้ทำในสิ่งที่ดีชื่อเสียงเกิดครับนะครับนี่คือข้อดีของการเจริญเติบโตเติบโตภายในนะครับเติบโตภายในทีนี้เรามาดูเติบโตภายนอกขยายสู่กิจการอื่นๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆมีกิจการในสังกัดมากยิ่งขึ้นเหมือน SCGครับเหมือน SCG ปูนซีเมนต์ไทยมีบริษัทในเครือเยอะแยะมากมายชินคอปมีบริษัทในเครือเยอะแยะมากมายนะครับบริษัท IBM มีบริษัทในเครือบริษัท Apple บริษัท Microsoft มีบริษัทในเครือเยอะแยะมากมายนะเมื่อเป็นอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยขยายสู่ภายนอกขยายสู่ธุรกิจที่เหมือนเดิมเราเรียกว่า horizontal integrationเราเคยทำอะไรแล้วไปทำมันนั้นเขาเรียกว่าแต่ไปทำในพื้นที่อื่นรามคำแหงอยู่ที่หัวหมากก็มีรามนครศรีมีรามเชียงใหม่มีรามเชียงรายนะครับมีรามที่สุรินทร์ศรีสะเกษนะบุรีรัมย์เห็นไหมครับแบบนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะเราเรียกว่าขยายสู่ภายนอกแบบ horizontal horizon แปลว่าแนวนอนทำธุรกิจเหมือนเดิมผมลองยกตัวอย่างครับธนาคารกรุงเทพมาเริ่มตั้งที่กรุงเทพเลยชื่อว่าธนาคารกรุงเทพปัจจุบันนี้ไปตั้งที่ภูเก็ตมันชื่อธนาคารอะไรครับธนาคารกรุงเทพทำธุรกิจเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมมันไปตั้งที่เชียงใหม่มันชื่ออะไรครับกรุงเทพไปตั้งที่พนมเปญก็กรุงเทพไปตั้งที่เวียงจันทน์ก็ธนาคารกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเหมือนเดิมแบบเนี้ยทำธุรกิจแบบเดิมแต่ออกนอกพื้นที่เดิมเราเรียกว่า horizontal integration horizon แปลว่าแนวนอนแต่ถ้าขยายสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเราเรียกว่า verticalvertical แปลว่าแนวดิ่งหรือแนวตั้งไม่เหมือนเดิมแล้วครับแต่อาจเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันนี้รามคำแหงยกตัวอย่างไม่ได้เพราะรามคำแหงไม่มีธุรกิจแบบนั้นผมลองยกตัวอย่างสมมุติให้พวกเราเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะผมขออนุญาตเขียนvertical แปลว่าแนวดิ่งหรือแนวตั้งเป็นยังไงเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นแนวตั้งไหมครับจากล่างขึ้นไปข้างบนกิจการในการทำธุรกิจกิจการจะเริ่มต้น producer ผู้ผลิตจะผลิตได้ต้องนี่ต้องมาจากsupplierใช่ไหมครับมาจากซัพพลายเออร์นะครับผลิตแล้วเอาไปไหนครับ
เอาไปขายให้ลูกค้า customer แบบนี้เราเรียกว่าแนวตั้ง vertical สมมุติว่าบริษัท Toyota ผลิตรถยนต์ประกอบรถยนต์เขาเป็นผู้ประกอบรถยนต์อยู่แล้วครับเป็น producer นะวันดีคืนดี backward กลับไป backward เนี่ย backward คือย้อนกลับไปตั้งบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อาจจะเป็นออโต้พาร์ทคือชิ้นส่วนยานยนต์หรือออโต้บอดี้ตัวโครงตัวถังรถยนต์นะส่วนก็ได้นะมาตั้งบริษัทแบบนี้เราเรียกว่า backward กลับมาเป็นซัพพลายเออร์เพื่อส่งปัจจัยการผลิตให้กับตัวเองเราเรียกว่า backward integration ถ้าสมมุติโตโยต้าผลิตรถยนต์อยู่แล้วรับรถยนต์ไปขายเป็นลูกค้าของโปรดิวเซอร์นะครับไปตั้งบริษัทขายรถยนต์เหมือน Honda ครับตั้งบริษัท Honda Car ขึ้นมา Honda เป็นผู้ผลิตรถยนต์อยู่ประกอบรถยนต์ในเมืองไทยแล้วตั้งบริษัท Honda Car เพื่อขายรถ Honda มาเป็นอะไรครับมาเป็น customer แบบนี้ forward ไปข้างหน้าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันไหมครับเกี่ยวสิครับอันนี้ผลิตชิ้นส่วนให้ตรงนี้ตัวนี้ประกอบนะประกอบเสร็จแล้วเอารถยนต์เนี้ยไปขายแบบนี้เราเรียกว่าขยายสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น backward กลับมาหรือ forward ไปข้างหน้า backward หรือ forward แบบนี้เรายังถือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแบบนี้ขยายในแนวดินให้เดี๋ยวก็มีบริษัทไปเรื่อยๆในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์เป็น SB Line มาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็เป็นผู้ที่ซัพพลายให้กับบริษัทผลิตประกอบรถยนต์ผลิตเสร็จแล้วนี่ตั้งบริษัทขายซะเลยเนี่ยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยแต่โตโยต้าเขายังไม่ตั้งบริษัทขายแต่เพียงแต่ว่ามีบริษัทอะไรโตโยต้าแบบชัวร์เชอร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีบริษัทโตโยต้าที่ดูแลรถยนต์มือสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นผมไม่รู้ว่าของโตโยต้าเองหรือของใครน่าจะเป็นโตโยต้านะครับแบบเนี้ยไปเป็นคัสเมอร์แล้วครับทีนี้เราเข้าใจคำว่า vertical integration ก็คือเนี่ยการขยายสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสู่ธุรกิจเดิมสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกอันนึงควบรวมกิจการก็เป็นการขยายควบรวมกิจการเรียนไฟแนนซ์แล้วใช่ไหมครับจำเรื่องของการเมอร์จ์ควบรวมได้ไหมครับผมทบทวนให้นิดนึงหลักของการควบรวมกิจการทำยังไงตัว A ตัวใหญ่แสดงว่ามีชื่อเสียงลูกค้ายอมรับนะครับมียอดขายดีมีฐานลูกค้าเยอะถ้า A ตัวเล็กแปลว่าบริษัทเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จขายไม่ค่อยดีพออยู่ได้พออะไรประมาณนั้นนะครับลูกค้าไม่ค่อยยอมรับถ้า B ตัวใหญ่ก็ B เป็นที่ยอมรับถ้าสมมุติบริษัท A รวมกับบริษัท B เอาบริษัทมารวมกันเพราะมันเป็นธุรกิจเหมือนกันนะควบรวมกิจการกันซะเลย merge คำว่า merge ในนี้เนี่ย merge คือควบรวม merger แปลว่าการควบรวมกิจการพวก merger ควบรวมเมื่อควบรวม2บริษัทมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไหมครับเป็นการขยายเป็น growth strategy แล้วนะครับกลับมาตรงนี้ควบรวมยังไงสมมุติ A ควบรวมกับ B A มีชื่อเสียงอยู่แล้วไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ตั้งเป็นบริษัท A ครับ
ถ้าสมมติเนี่ย A เก่งB ไม่เก่งรวบรวมตั้งชื่อเป็นบริษัท A ถ้า A ไม่เก่งแต่ B เก่งอ่ะรวบรวมกิจการก็เป็นชื่อบริษัท B เพราะดำเนินการต่อได้เลยมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเอาฐานลูกค้ามารวมกันเอาความเก่งมารวมกันเอาคนมารวมกันเอาทรัพย์สินมารวมกันนะครับนะใครมีสักสัดส่วนเท่าไหร่ก็รับผลประโยชน์ไปเท่านั้นนะครับมาคำนวณสัดส่วนกันนะควบรวมกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับฝ่ายผลิต2ฝ่ายมาเป็นฝ่ายเดียวผู้จัดการคนเดียวแล้วนะครับฝ่ายขายมีผู้จัดการคนเดียวแล้วนะเวลารวมกันต้นทุนมันลดลงฝ่ายจัดซื้อ2ฝ่ายมีฝ่ายเดียวแล้วนะเอามารวมกันกระจายคนออกไปทำอย่างอื่นนะครับเนี่ยนี่คือรวมกันถ้าสมมุติ A ก็ไม่เก่ง B ก็ไม่เก่งชื่อเสียงเดิมใช้ไม่ได้ทำไงครับตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ผมลองยกตัวอย่างก็ได้ครับเดิมทีในตลาดโทรศัพท์มือถือ AS มาเจ้าแรกนะแล้วมีบริษัทพวกอะไรล่ะครับมีบริษัทดีแท็กเข้ามาก็มีสัดส่วนนิดหน่อยถ้า AS ประมาณอยู่ที่ 60-70% ดีแท็กมีประมาณ 20% ส่วนนั้นก็เล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับมีอะไรครับมีเทเลคอมเอเชียมั่งมี Orange นะ Orange นะครับมี Orange นะทีนี้เทเลคอมเอเชียกับ Orange ชื่อเสียงมันไม่ค่อยได้รับการตอบรับตอนนั้นนะพอรวมตัวกันตั้งชื่อใหม่ครับA ก็ไม่เอา B ก็ไม่เอาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น C ซะเลย Telecom Asia ก็ไม่ดัง Orange ก็ไม่ดังตั้งชื่อใหม่เป็น True เห็นไหมครับนี่คือหลักการควบรวมกิจการพอเข้าใจไหมครับนี่คือการพอควบรวมแล้วมันใหญ่ขึ้นมันเป็นการขยายทั้งเงินทุนขยายถึงฐานลูกค้าขยายถึง Market Share ขยายหลายอย่างเขาเรียกว่าควบรวมกิจการแบบนี้ก็เป็น growth external growth เติบโตภายนอกนะครับถัดมาเลยครับนี่ conglomerate conglomerate แปลว่าขยายสู่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับของเดิมเลยนะเคยทำอะไรอยู่ไปทำสิ่งอื่นที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมนะไม่ว่าเกี่ยวข้องทางแนวดิ่งทางเป็นซัพพลายเออร์หรือเป็นคัสเตอร์ไม่เกี่ยวนะครับไปลงทุนอย่างอื่นไปลงทุนอย่างอื่นนะแบบนี้เป็นการเสี่ยงเช่นเฮ้ยเราไม่เคยลงทุนอยากไปลงทุนบ้างนะครับไปลงทุนผมดูในประเทศไทยแล้วตัวอย่างที่จะให้ท่านเห็นชัดรู้จักแลนแอนด์เฮาส์ไหมครับแลนแอนด์เฮาส์เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับแลนแอนด์เฮาส์ทำธุรกิจอย่างเงี้ยแหละบ้านจัดสรรอะไรต่ออะไรพัฒนาที่ดินไปเรื่อยๆไม่เคยทำอย่างอื่นไม่เคยทำวันดีคืนดีแลนแอนด์เฮาส์อยากทำค้าปลีกทำไงครับไปรวมกับเซ็นทรัลโรบินสันเซ็นทรัลโรบินสันค้าปลีกมาตลอดแลนแอนด์เฮาส์ไม่เคยค้าปลีกใช่ไหมครับประมาณผมไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะเขาก็เลยอยากขยายแบบของกลุ่มเลดสู่ธุรกิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนะไปรวมกับคนที่เคยทำเพื่อลดความเสี่ยงก็คือเซ็นทรัลโรบินสันค้าปลีกมาตลอดชีวิตนะลดความเสี่ยงทำไงครับสร้างแฟชั่นไอแลนด์รู้จักไหมครับแฟชั่นไอแลนด์นะที่รามอินทรานะเขาไม่เคยค้าปลีกแต่เขาไปลงทุนค่าปีกร่วมกับเซ็นทรัลกับโรบินสันเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่เคยทำนะรู้สึกเขาทำแค่นี้เขาก็ไม่ทำอีกแล้วครับรู้สึกนั่นแหละครับในประเทศไทยพอเท่าที่พอเห็นก็คือของกลุ่มเลดคือออกสู่ธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะแต่หลายๆเจ้าเนี่ยกระจายไปเรื่อยๆนะครับเช่นผมยกตัวอย่างธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยถ้าเป็น CP เดิมทีเขาขายเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับแล้วขายเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเกี่ยวกับเกษตรนะในที่สุดขยายออกมาที่เกี่ยวข้องกันก็คือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเลี้ยงปลาเลี้ยงนะเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับการเกษตรอยู่นะครับต่อมาปิโตรเคมีเกี่ยวกับเกษตรไหมครับไม่เกี่ยว
ปิโตรเคมีผมยกตัวอย่างเนี้ยพลาสติกอย่างเนี้ยนะเขามีบริษัทไทยไวนิลหรืออะไรผมจำไม่ได้อยู่ที่ระยองนะเอาอะไรมาครับอย่างพลาสติกพวกนี้มาจากไหนครับเขาเอามาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยนะขึ้นมาตามท่อเลยครับขึ้นมาตามท่อเสร็จแล้วแยกก๊าซออกไปให้เป็นเม็ดพลาสติกครับแล้วก็ทำพวกเป็นเนี่ยอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เป็นพลาสติกเป็นในรถคอนโซลรถยนต์อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะเต็มถังน้ำกะละมังขวดอะไรนั่นคือพลาสติกไวนิลเกี่ยวกับเกษตรไหมไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยคือคอนกลูโมเรทเข้าสู่ครับธุรกิจที่แบบเนี้ยคือกลยุทธ์ลุกนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งครับถือว่าเป็นการขยายเหมือนกันครับ Strategic Alliance แปลว่าข้อตกลงในการทำธุรกิจร่วมกันครับ Alliance แปลว่าพึ่งพาอาศัยพึ่งพิงกันนะครับช่วยเหลือแบ่งปันนะครับ Alliance Strategic Alliance ก็แปลว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจยังเป็นของตัวเองอยู่นะทำของใครของมันแต่มีอะไรที่จะช่วยกันได้นะช่วยกันแบบนี้นะเราเรียกว่า strategic alliance นะครับทำธุรกิจร่วมกันผมยกตัวอย่างเช่นในสายการบินนะครับถ้าจะซื้อสายการบินมีการรวมกันนะครับทั่วโลกมีการรวมกันเขาเรียกว่า strategic alliance นะการบินไทยร่วมมือกับแอนเซตร่วมมือกับBritish Airway ร่วมมือกับ American Airlines Japan Airlines อะไรต่ออะไรพวกนั้นเนี่ยร่วมมือกันถ้าสมมุติซื้อตั๋วที่การบินไทยและมันเชื่อมโยงสามารถบินได้กับทุกค่ายที่มารวมกันแบบนี้ทำอะไรแบ่งปันผลประโยชน์นะแบ่งปันความเสี่ยงนะแบ่งปันต้นทุนนะลักษณะ strategic alliance แบบนี้ถ้าเป็นต่างประเทศโคตรชัดเลยครับประเทศไทยมันยังทำไม่ได้ประเทศไทยโคตรมันยังทำไม่ได้ต่างประเทศชัดยังไงสมมุติท่านไปเที่ยวที่ออสเตรียท่านซื้อเวียนนาคาร์ดท่านซื้อเวียนนาคาร์ดอาจจะเป็น1วัน3วัน1สัปดาห์แล้วแต่นะในคาร์ดใบนั้นท่านซื้อแล้วมาคิดต่อวันจะเป็นกี่ยูโร ก็ตามเงื่อนไขนะครับพอท่านซื้อไปนะหนึ่งท่านไปพาหนะชนิดไหนก็ได้เดินทางนะครับจะเดินทางด้วยรถยนต์ก็ได้เดินทางด้วยรถไฟก็ได้ด้วยการ์ดนั้นนะครับนะจะเดินทางด้วยรถซับเวย์ใต้ดินก็ได้แล้วแต่ข้อตกลงของเขานะครับพอเดินทางไปแล้วท่านจะเข้าแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เข้าชมสถานตรงนี้ก็ใช้การ์ดใบนั้นนะครับนะครับเป็นของรัฐบาลก็เข้าชมได้เป็นของเอกชนก็เข้าชมได้ไปเยี่ยมชมตรงนี้มีกินมีชิมมีอะไรท่านเข้าได้หมดเลยครับนะครับเนี่ยเขาเรียกว่า strategic alliance แบ่งปันกันทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันนะครับในประเทศไทยยังทำไม่ได้นะในประเทศไทยยังทำไม่ได้อย่างผมไปผมซื้อเยอรมันพาสถ้าไปญี่ปุ่นรู้สึกจะ Japanese Rail นะครับซื้อแบบเนี้ยนะใช้ได้หมดเลยครับเป็นความร่วมมือแล้วเขาก็จะกระจายผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันทุกคนได้ประโยชน์แบบเนี้ยเราเรียกว่า Strategic Alliance มันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นคือทุกคนก็ช่วยกันสร้างผลประโยชน์ทุกคนช่วยกันลดความเสี่ยงนั่นแหละครับแชร์ความเสี่ยงแชร์ต้นทุนและแชร์ผลประโยชน์ตามสัดส่วนนะครับนะแบบนี้ strategic alliance จึงกลายเป็นการดึงคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าทั่วโลกควรจะมีความร่วมมือกันโดยไม่ต้องเป็นบริษัทเดียวกันนะครับต่างคนต่างทำแต่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันณวันนี้มีแนวโน้มทุกอย่างมักจะเป็นเรื่องของ strategic lines นะครับอ่ะอันนี้คือกลยุทธ์รุกนะครับผมจะขอข้ามไปนิดครับ acquisition แปลว่าซื้อกิจการนะครับ
acquisition แปลว่าซื้อกิจการมันเป็นศัพท์ทางบัญชีนะครับเป็นกลยุทธ์ขยายกิจการเองนะครับแต่ภาษาพูดเราจะเรียกว่า take over เคยได้ยินไหมครับ take over ซื้อกิจการมาก็เป็นกลยุทธ์ขยายครับเป็นกลยุทธ์รุกยังไงครับเราไม่มีธุรกิจนี้เราไปซื้อมาปุ๊บเราก็ขยายแล้วนี่นะอาจจะซื้อชนิดเหมือนกันก็ได้ไม่เหมือนถ้าซื้อชนิดเหมือนกันเราเรียกว่า horizontal ถ้าซื้อชนิดที่ไม่เหมือนกันหรือเกี่ยวข้องเราเรียกว่า vertical นะที่เกี่ยวข้องเราเรียกว่า vertical หรือจะซื้อชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยก็ได้นะครับแบบนี้เราเรียกว่า take over ก็เป็นกลยุทธ์รุกเหมือนกันครับเพราะมันไปลงทุนมันเข้าไปลงทุนอันนี้เราไม่เคยมีเราไปซื้อมามันเป็นการซื้อดียังไงครับการซื้อคือเขามีกิจการอยู่แล้วเราดำเนินการได้เลยไม่ต้องใช้เวลาในการสร้างโรงงานหาคนงานไม่ต้องมีเซตระบบไม่เพียงแค่อยากปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารตรงไหนก็ซื้อแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะบริหารใช่ไหมครับเนี่ยซื้อกิจการมันรันได้เลยนะครับนะเพราะว่าเรามองดูแล้วกิจการนี้น่าซื้อไหมถ้าเราเข้าไปดำเนินงานน่าจะกำไรมากกว่านี้นะถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยนักธุรกิจจึงมองดูถ้าจะไปลงทุนนี่ซื้อกิจการดีไหมกิจซื้อมันรันได้เลยนะครับนะครับอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งในเขาเรียกว่าช็อตคัทวงจรลัดวงจรนะครับ acquisitiontake over ภาษาพูดจะใช้คำว่า take over นะครับ take over นะครับซื้อกิจการนะได้มาหมดคำว่า core competency แปลว่าได้กิจการมาได้พนักงานมาได้ชื่อเสียงได้แบรนด์เนมได้ฐานลูกค้าได้ market share เราจึงเรียกว่า core competency นะกิจการซื้อกิจการมาก็ได้มาหมดนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์เติบโตเหมือนกันรุกจะเยอะหน่อยนะครับมาดูถ้ากิจการเติบโตขึ้นดียังไงครับกลยุทธ์รุกผมจะขอจบลงตรงแค่นี้นะครับเพราะว่ารายละเอียดท่านสามารถอ่านในหนังสือเพิ่มเติมได้นะครับขยายกิจการแล้วดียังไง the benefits of growth strategy ครับดียังไงมีประโยชน์ยังไงลองดูครับเมื่อกิจการมันขยายใหญ่ขึ้นนี่ครับ market share ก็เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา increasing market share นะครับ market share เพิ่มขึ้นเมื่อ market share เพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นครับรายได้ revenues นะครับ revenues เพิ่มครับ market share ท่านเพิ่มรายได้ท่านต้องเพิ่มแน่นอนนะเมื่อรายได้เพิ่มอะไรเกิดขึ้นครับนี่ครับbargaining power ท่านอำนาจต่อรองเพิ่มนะครับท่านเริ่มมีอำนาจต่อรองกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเพราะท่านใหญ่ขึ้นนะอะไรก็ตามที่มันใหญ่ขึ้นมันจะมีอำนาจมากขึ้นนะครับนะยอดขายท่านเยอะฐานลูกค้าท่านใหญ่นะการเคลื่อนไหวของท่านจึงมีอำนาจต่อรองนอกจากมีอำนาจต่อรองแบบนี้แล้วหลายๆกิจการยังมีอำนาจต่อรองแม้กระทั่งกับรัฐบาลครับยังมีอำนาจต่อรองแม้กระทั่งกับรัฐบาลนะถ้าท่านใหญ่ขึ้นขยายเยอะขึ้นผมลองยกตัวอย่างดูก็ได้ครับเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เราเรียกว่าซัพพลายเกิดที่ไหนครับที่สหรัฐอเมริกาท่านรู้หรือไม่ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาคนจีนเข้าไปซื้อเรื่องนี้ไว้ซื้อหุ้นตรงนี้ไว้ซื้อพันธบัตรตรงนี้ไว้ไปลงทุนตรงนี้ไว้ไปผลิตสินค้าตรงนี้ไว้ท่านเพียงแค่เข้าไปในวอลมาร์ทครับร้านค้าปลีกของอเมริกันแท้ๆเนี่ยคือคุณแซมวอลมาร์ทของคุณแซมเลยครับนะครับนะสินค้าในนั้นบอกได้เลยครับ 85% ของจีนเวลาสหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤตจีนปล่อยให้สหรัฐอเมริกาล้มละลายได้ไหมเงินของจีนอยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นจีนเวลามีหุ้นใหญ่อย่างนี้อะไรก็ตามที่มันเป็นของจีนเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะออกนโยบายมาแตะผลประโยชน์ของเขาเนี่ยไม่ได้นะครับ
นะครับอะไรที่เขาควรได้เขาต้องได้นะจะไปลดผลประโยชน์เขาไหมนี่คืออำนาจต่อรองกับรัฐอำนาจต่อรองกับรัฐโคตรเยอะเลยครับอำนาจต่อรองสูงนะเนี่ยนอกจากต่อรองกับรัฐอุตสาหกรรมเดียวกันก็มีอำนาจต่อรองอีกนะครับเมื่อมีอำนาจแบบนี้นี่คือข้อดีนะท่านทำงานได้ง่ายขึ้นถัดมาเลยครับเนี่ยการดำเนินงานจะยอดเยี่ยมครับ operation excellence เพราะท่านใหญ่นะครับทำไมครับเมื่อใหญ่มีเห็นไหม market share เยอะรายได้เยอะมีอำนาจต่อรองเวลามีโน้ตฮาวมีเทคโนโลยีอะไรขึ้นมาท่านสามารถซื้อได้เลยมีเงินเยอะซื้ อแบบนี้ลดต้นทุนได้ท่านซื้อแบบนี้ยกระดับคุณภาพได้ท่านซื้อเฮ้ยแบบนี้จะทำให้ประสิทธิภาพสูงท่านส่งคนไปเทรนได้เพราะมีเงินทำได้หมดเห็นไหมครับเนี่ยยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งการดำเนินงานยิ่งดีเพราะการดำเนินงานยิ่งดีเนี่ยผลมันออกมายอดเยี่ยมลูกค้าก็ตอบรับต่ออีกเฮ้ยบริษัทเนี้ยไว้ใจได้บริษัทเนี้ยเชื่อมั่นได้บริษัทเนี้ยซื้อสินค้าจากเขาแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้เห็นไหมครับบริษัทใหญ่ๆนี่ครับต่อมาจริงเนี่ยเทคโนโลยียอดเยี่ยมใช่ไหม superior technology super แปลว่าเหนือกว่า superior technology เนี่ยนะเป็นเหนือกว่าคู่แข่งในที่สุดได้เปรียบครับได้เปรียบบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันต้นทุนมันลดเห็นไหมครับ reducing cost ต้นทุนลดเกือบทุกด้านถ้ามันเก่งหมดแล้วอ่ะมันเก่งหมดแล้วมันฝึกมาจนชำนาญแล้วในที่สุดเนี่ยต้นทุนลดอันสุดท้ายคืออะไรครับ risk reducing risk แปลว่าลดความเสี่ยงท่านเชื่อไหมครับเวลา Samsung และ Apple ออกโทรศัพท์ใหม่ๆออกมามีคนจองเยอะเลยครับนะครับผมได้ข่าวว่าอย่างบริษัทโตโยต้าเนี่ยออก Fortuner ออกมาตอนนี้ยังไม่ได้ออกนะครับมียอดจองเพียบเลยครับเพราะอะไรครับเพราะบริษัทโตโยต้าเป็นบริษัทใหญ่นะครับการดำเนินงานของเขายอดเยี่ยมเทคโนโลยีของเขาดีต้นทุนเขาต่ำเห็นไหมครับเวลาออกผลิตภัณฑ์ออกมาความเสี่ยงโคตรน้อยเลยครับมีลูกค้ารองรับแล้วบริษัทอะไรก็ตามที่มันใหญ่ๆคนไว้วางใจถ้าไม่ดีเขาไม่ยอมให้สินค้าออกมาใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติบริษัทเล็กๆไม่ดังผลิตสินค้าออกมาเสี่ยงไหมครับเขาไม่เคยได้ยินชื่อแล้วจะกล้าซื้อหรอครับถ้าสมมุติเป็นราคาพอกันกับบริษัทใหญ่ท่านจะเสี่ยงไหมครับแล้วซื้อไปแล้วมันจะมีบริการหลังการขายหรือเปล่าถ้าผิดหวังเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้เราหรือเปล่าบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาสมมุติเป็นห้างนะครับเนี่ยห้างเดอะมอลล์ห้างบิ๊กซีสมมุติเป็นใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาท่านซื้อเสื้อมากลับมาแล้วมาดูมาลองใส่ดูเฮ้ยปรากฏว่าดีว่ะชอบนะพอดีเลยสวยนะแต่ว่ายังไม่ได้ฉีกป้ายไม่ได้อะไรนะครับนะยังมีใบเสร็จอยู่คิดไปคิดมาให้เงินจำนวนนี้อยากเอาไปเที่ยวก่อนนะมีเงินก็มาซื้อทีหลังวันรุ่งขึ้นถือกลับไปเลยครับเขาคืนเงินให้ท่านเลยครับเขาคืนเงินให้ท่านเลยครับตามจำนวนแต่นี่คือเวลาบริษัทใหญ่แล้วมันการันตีเขาเรียกว่าวารันตีนะอันนี้ใบรับประกันแบบนี้การันตีคือเฮ้ยคุณยังมั่นใจได้ต่อนะเห็นไหมเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งเสี่ยงน้อยยิ่งเล็กยิ่งเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นทุกธุรกิจจึงพยายามที่จะใหญ่เพราะมันลดความเสี่ยงนะเห็นไหมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไม่มีทางครับที่นักศึกษาจะลดมีแต่คนอยากเรียนเนี่ยเคมบริดจ์เนี่ยมีแต่คนอยากเรียนนะภาวะอย่างนี้คนยังเรียนเยอะยังเรียนเยอะทุกคนก็อยากเรียนนะเพราะมันดังน่ะมันดีมันดังมันดีเห็นไหมนั่นแหละครับคือนี่คือความใหญ่เห็นไหมครับข้อดีของความใหญ่อ่ะผมขอข้ามไปนะผมจะขอข้ามไปนะครับอันนี้พูดแล้วนะครับ
ญี่ปุ่นแล้วควบรวมกิจการพูดแล้วนะครับมากลยุทธ์ตั้งรับครับกลยุทธ์ตั้งรับตั้งรับทำยังไงผมบอกแล้วว่ามันมี invest มี harvest มี divest ธุรกิจนี้เป็นแบบนี้นี่คือวงจรของมันนี่คือ cycle ของธุรกิจนะครับมีลงทุนมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มียุบยกเลิกไปเป็นเรื่องธรรมดานะลงทุนเก็บเกี่ยวและถอนทุนคืนเป็นวงจรของธุรกิจที่เกิดขึ้นแบบนี้เสมอนะครับวงจรธุรกิจเติบโตมันมีอิ่มตัวเสร็จแล้วก็ดีคลายลงไปนะเป็นเรื่องแบบนี้เสมอนะครับอันนี้เรามาถึงช่วง harvest ปักทุนเก็บเกี่ยวนะปลูกต้นไม้แล้วนะครับนะปลูกต้นไม้แล้วนะมันออกดอกออกผลแล้วเราก็เก็บเกี่ยวทำไงจะให้มันมีดอกมีผลนานที่สุดดูแลรักษามันตรงนี้แหละครับที่บอกว่าเสริมจุดแข็งปิดจุดอ่อนอ่ะกลับมาดูครับ stability ทำให้มันมั่นคงมีกำไรขนาดนี้ให้มันมั่นคงให้มีกำไรแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมต้นทุนแทบไม่มีแล้วเพราะมันคืนทุนหมดแล้วนึกออกไหมครับเวลาเราลงทุนไปเงินจำนวนเท่านี้ไปสักระยะหนึ่งขายไปสักระยะหนึ่งเราจะถึงจุด break even point แต่ว่าจุดคุ้มทุนแล้วต่อจากนี้ไปเป็นกำไรเห็นไหมครับผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีอายุเยอะขนาดนี้นะครับผม59แล้วผมพยายามข้ามถนนหนทางผมระมัดระวังนะวันนี้เมียเอารถไปผมนั่งรถเมย์มาสบายใจเลยครับนะครับเมียเนื่องจากว่าคุณแม่เขาไปเปิดแก๊สทิ้งไว้แล้วก็ลืมปิดครับนะอันตรายเนาะนะเสร็จแล้วจะมาทำกับข้าวทีพอเปิดปุ๊บไฟวูบมาแล้วก็ลวกนะนะครับนะยิ่งอายุเยอะแล้วเกือบ80แล้วนะครับก็เขาไปดูแลคุณแม่ก็ถูกต้องนะครับนะครับนะเอารถไปด้วยเห็นไหมครับภรรยาเนี่ยเขายึดได้ทั้งหลายอย่างขนาดรถเนี่ยนะครับผมเป็นคนซื้อเองเขาก็ยึดนะผมซื้อบ้านไว้เขาก็ยึดอีกนะครับรู้ไหมครับผมเป็นคนดาวผมเป็นคนผ่อนนะถามว่าเป็นชื่อของใครชื่อเขาผมเป็นนะเป็นผู้อาศัยนะครับเมื่อเช้านั่งรถเมย์มามีความสุขมากครับแต่รถเมย์เบียดกันมานะครับก็เดินลงมาเจอพวกเราบางคนนะครับนะครับมาดู stability ทำไงจะให้เกิดประโยชน์นานที่สุดนะให้เกิดประโยชน์นานที่สุดให้มันมีความมั่นคงนะครับนี่ครับทำไงเริ่มต้นปรับปรุงการดำเนินงานสิครับ operation แต่ว่าการดำเนินงานOperations เช่นเรื่องของการผลิตก็ได้เรื่องของการให้บริการก็ได้อันไหนที่มันยังเกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็นลดครับขั้นตอนที่ไม่จำเป็นตัดครับอันไหนที่มันไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการดำเนินงานลดลงเลยครับเข้าไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้ต้นทุนน้อยที่สุดเมื่อต้นทุนน้อยที่สุดท่านยังมีกำไรเท่าเดิมแสดงว่ากำไรท่านเพิ่มแล้วใช่ไหมครับมันมีต้นทุนอยู่10บาทนะครับนะกำไรท่านเนี่ยกำไรท่านสมมุติท่านขาย12บาทเนี่ยนะมันมีต้นทุนอยู่10บาทถ้าท่านเนี่ยท่านกำไรอยู่แค่2บาทใช่มั้ยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านลดต้นทุนมาเหลือ8บาทกำไรท่านเยอะขึ้นเห็นมั้ยครับนี่แหละครับเค้าเรียกว่าเสริมจุดแข็งปิดจุดอ่อนนะอันที่2คืออะไรครับเนี่ยเพิ่มผลผลิตสิครับเพิ่มผลผลิตทำไงจะยกระดับคุณภาพได้นะครับทำไงจะยกระดับคุณภาพถ้าคุณภาพเพิ่มขึ้นลูกค้าพอใจมากขึ้นลูกค้าพอใจมากขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อยอดขายเพิ่มขึ้นกำไรท่านเพิ่มขึ้นแน่นอนนะ productivity แปลว่าเพิ่มผลผลิตสิครับเคยผลิตชั่วโมงนึงได้10ชิ้นต่อมาปรากฏว่าพยายามปรับสิครับกระบวนการผลิตนะชั่วโมงนึงได้10ชิ้นต่อไปท่านเพิ่มชั่วโมงได้12ชิ้น13ชิ้นกำไรนะครับเคยคุณภาพเท่านี้ปรับคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็กำไรอย่างไรครับทั้ง2อย่างเรียกว่า productivity นะ productivity
ห็นไหมแบบนี้คือการไม่เนี่ยเสริมจุดแข็งเสริมจุดแข็งสิครับนะเรามีจุดแข็งอยู่แล้วเสริมจุดแข็งยิ่งลูกค้าพอใจอยู่แล้วทำให้ดีขึ้นลูกค้าก็จะพอใจมากยิ่งขึ้นนะพอใจมากยิ่งขึ้นลูกค้าซื้อซ้ำลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำกลายเป็นฐานลูกค้าเมื่อมีฐานลูกค้าบริหารงานง่ายนะเราคาดการได้เลยว่าไตรมาสนี้ขายได้เท่านี้ไตรมาสหน้าต้องได้เท่านี้ยิ่งทำยิ่งเสริมจุดแข็งไตรมาสนี้ขายได้เท่านี้ไตรมาสหน้าจะขายได้มากกว่านี้เรา forecast sale forecast ได้พยากรณ์ยอดขายได้นะครับเอาถัดมาอะไรอีกครับนี่เสริมจุดนี่สินค้ามีกี่ตัวปรับปรุงให้หมด existing products มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปรับมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปรับนะปรับให้ดีที่สุดนะเมื่อปรับเปลี่ยนดูดีขึ้นดูใหม่ขึ้นสีสันสวยงามมากขึ้นมีส่วนผสมใหม่ขึ้นแต่ขายในราคาเดิมลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้คุณค่าเพิ่มลูกค้าจะรู้สึกโอ้มีบริษัทปรับปรุงอันนี้ใหม่แต่ไม่ขึ้นราคาสีสันดูสวยงามใหม่แต่เนี่ยบรรจุภัณฑ์สวยกว่าเดิมอีกนะแต่ขายราคาเดิมโอ้บริษัทนี้ได้มีการคืนกำไรให้กับลูกค้านี่บอกไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามลูกค้าได้ประโยชน์ลูกค้าจะกลับมาสนับสนุนท่านเห็นไหมครับนี่นี่ existing product improving existing products นะครับถัดมาอะไรครับนี่ครับ R&D R&D R คือ research D คือ development R คือหาความรู้ว่าแบบไหนลูกค้าชอบแบบไหนลูกค้าไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบอย่าผลิตแบบนี้ชอบผลิตอาคือไอ้พฤติกรรมผู้บริโภคจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไปยังไงเราเรียกว่าหาความรู้มาสร้างความรู้มานะครับหาความรู้มานะปรับเปลี่ยนเอ้ยแบบนี้คู่แข่งยังไม่มีเราหาความอ๋อแบบนี้มีเนี่ยเราได้ความรู้แล้วก็เนี่ยหาความรู้นะครับเสร็จแล้วเอาความรู้มาทำอะไรครับ development สร้างเป็นตัวผลิตภัณฑ์สร้างเป็นสินค้าออกแบบเป็นบริการที่จะตอบสนองนะพอออกแบบมาลูกค้าชอบแบบนี้แล้วออกแบบนี้เขาก็ชอบพอดีอ่ะตรงกับความชอบของเขาก็ซื้อสิครับใช่ไหมนะเพราะฉะนั้น R&D แปลว่าเนี่ยหาความรู้ได้ใช้ความรู้เป็นหาความรู้ research คือหาความรู้ได้สร้างองค์ความรู้ได้ development ต้องสร้างเพราะใช้ความรู้เป็นนะครับถ้าท่านหาความรู้แต่ไม่เอาความรู้ไปใช้ไม่เกิดประโยชน์เมื่อไรก็ตามเนี่ย R&D เก่งท่านจะมีนวัตกรรมเพียบเลยครับนวัตกรรมตัวนี้ก็ใหม่ตัวนี้ก็ใหม่ตัวนี้ก็ใหม่นวัตกรรมจะทำให้กิจการมีกำไรและยืดอายุนวัตกรรมกิจการไหนไม่มีนวัตกรรมอยู่ยากอยู่ยากลูกค้าชอบของเก่าไหมใช้ชอบแต่ลูกค้าไม่ชอบจำเจความต้องการของลูกค้าเป็นลักษณะดายนามิกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะวันนี้ชอบอย่างนี้แต่วันหน้าก็จะเปลี่ยนไปเราต้องมีนวัตกรรมรองรับครับเพราะฉะนั้น R&D โคตรสำคัญ R&D จะเป็นตัวปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งถ้าไม่ดีปรับเปลี่ยนวิจัยเสร็จแล้วปรับเปลี่ยนนะครับถ้าดีอยู่แล้วเสริมจุดแข็งสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเป็นการเสริมจุดแข็งนะครับนี่เลยครับกลยุทธ์ตั้งรับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ตั้งรับมีแค่นี้เองครับนี่ครับ strengthen แปลว่าทำให้แข็งแกร่ง strengthen all strengths เสริมจุดแข็ง strength ท่านมีจุดแข็งจุดไหนทุกจุดเสริมให้แข็งแกร่ง strengthen all strengths improve all weaknesses มีจุดอ่อนตรงไหนปรับแก้เห็นไหมครับนี่คือหลักของการตั้งรับนี่คือหลักของการตั้งรับนะครับแบบเนี้ยนะมันจะก่อให้เกิดปากต่อปากปากต่อปากจากลูกค้าแข็งแกร่งมากครับ word of mouth ปากต่อปากน่าเชื่อถือที่สุดนะน่าเชื่อถือมากกว่าโฆษณาทางทีมากกว่าโฆษณาหนังสือพิมพ์มากกว่าเล็บลิฟเล็บที่แจกอีกครับพวกนั้นต้นทุนโคตรสูงเลยครับนะครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องต้นทุนสูงครับลูกค้าจะมีลักษณะ loyalty คือซื้อแล้วซื้อซ้ำใช้แล้วใช้ซ้ำนะครับนะและมีการบอกต่อเราเรียกว่า loyalty
นะครับถ้า advocacy แปลว่าลูกค้าถ้าใครบอกบริษัทนี้ดีเขาจะป้องกันเลยนะเฮ้ยรับประกันครั้งนี้ไม่เชื่อนี่ของเราเป็นอย่างนี้เราใช้มาแล้วเป็นอย่างนี้ดีเฟนแทนบริษัทเราเรียกว่าเป็นผู้ advocacy กลายเป็นผู้สนับสนุนกิจการโดยที่กิจการไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะก่อให้เกิดทั้ง royalty และ advocacy นะครับอ่ะอีกนิดนึงครับเรามีเวลา2นาทีใช่ไหมนะครับกลยุทธ์ถอยทำยังไงครับรุกรับถอยนะครับ retention แปลว่าหดตัวให้เล็กลง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  retention strategy นะครับหดตัวให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งหายไป retention เราเชื่อว่าตัวเล็กจะกินน้อยตัวใหญ่จะกินเยอะคือก็ไม่ครับเช่นกิจการถ้าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเราอาจจะลดแผนกลดจำนวนพนักงานลดการทำโอทีลดเรื่องของการจำนวนการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ต้นทุนมันน้อยลงให้เราอยู่ได้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยเราเรียกว่ากลยุทธ์ถอยทีละขั้นตอนถอยทีละขั้นตอนมาดูครับถอยทำไงครับนี่เริ่มต้นจาก turnaround คืออะไรครับ turnaround คือท่านรู้จัก U-turn ใช่ไหม U-turn เคยตรงไปทิศใต้ U-turn แปลว่ากลับขึ้นทางเหนือเคยลงทุนเลิกลงทุนเคยผลิตเลิกผลิตเห็นไหมครับนะเคยออกสิ่งตัวผลิตภัณฑ์นะหยุดออกไม่ออกเนี่ยยูเทิร์นทำในสิ่งตรงข้ามนะก็คือแปลว่าพยายามที่จะไม่ให้เกิดต้นทุนอีกนะพยายามที่เราเรียกว่าเทิร์นอราวนะครับเทิร์นอราวนอกจากเทิร์นอราวแล้วทำอะไรอีกครับไดเวสเมนต์แปลว่าถอนทุนคืนไดเวสนะครับถอนทุนคืนสมมุติในขณะที่กิจการกำลังขายดีท่านมีเครื่องจักรหลายเครื่องจักรมีรถขนสินค้าตั้งเยอะแยะปรากฏว่าช่วงนี้ขายไม่ดีเลยทำไงเฮ้ยเครื่องจักรถ้าขายได้ขายเลยอย่าเก็บไว้นะครับก็มันไม่ดีแล้วขายใครอยากซื้อขายเลยครับขายเพื่อเอาเงินเก็บมาไว้ไปลงทุนอย่างอื่นต่อรถสำหรับขนสินค้ามีตั้งหลายคันเนี่ยเราตอนนี้เราใช้แค่10คันเองมีตั้ง20 30คันต้องนะขายเลยครับเอาไว้ใช้เท่าที่พอจำเป็นเราเรียกว่าถอนทุนกลับมานะครับนะเนี่ยหรือบางทีเราเนี่ยสินทรัพย์พวกนี้ยิ่งไว้นานยิ่งมีค่าเสื่อมใช่หรือไม่เราจะตัดค่าเสื่อมทุกปีค่าเสื่อมตามหลักการบัญชี depreciation depreciation เนี่ยพวกนี้หรือบางทีสมมุติท่านถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเนี่ยท่านบริหารเนี่ยเพราะท่านถือหุ้นตั้ง 45% 50% นะ 49% เชื่อนอกนั้นเป็นหุ้นมือเล็กๆๆท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทำไงครับขายหุ้นสิครับถ้าใครสนใจซื้อเลยเราอาจจะเก็บไว้แค่ 10% นะถ้าสถานการณ์ดีเราอาจจะขอซื้อครับแต่สถานการณ์ไม่ดีเราเทเลยนะ spin off เป็นการดึงเงินกลับ spin off คือเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นซะแต่เรามีเงินกลับแล้วนะครับพร้อมที่จะไปลงทุนใหม่แต่ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆอันสุดท้ายครับ liquidation แปลว่าขายกิจการครับแบบนี้เราเรียกว่ากลยุทธ์ถอยพอได้ไหมครับวันนี้รู้จักกลยุทธ์3ระดับระดับสูงระดับกลางระดับล่างนะครับถ้ารู้เสร็จแล้ววันนี้กลยุทธ์ระดับสูงรุกรับถอยรุกรายละเอียดเป็นยังไงท่านไปศึกษาเพิ่มเติมนะตั้งรับก็คือเสริมจุดแข็งติดจุดอ่อนส่วนกลยุทธ์ถอยก็พยายามค่อยๆถอยอย่างมีชั้นเชิงอย่าปุ๊บพอจะถอยปุ๊บวิ่งเลยไม่ใช่นะครับถอยอย่างมีชั้นเชิงแล้วค่อยๆเพราะอะไรครับบางทีเฮ้ยถอยมาแล้วปรากฏว่าธุรกิจนี้มันขับดีขึ้นเฮ้ยท่านก็โหไว้ต่อเพราะธุรกิจมันมีขึ้นมีลงพอลงปุ๊บอ่ะมันขึ้นต่ออีกแล้วก็
สามารถหาประโยชน์ได้ต่ออีกนะครับนะครับโอเคครับสัปดาห์หน้าลองดูนะครับว่า17เขาจะประกาศหยุดหรือไม่ท่านลองฟังข่าวนะเพราะเขาไหว้ครูที่หอประชุมใหญ่นะครับหอไหว้ครูที่หอประชุมใหญ่นะครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ